เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือคุณละลิศโคออปพอดแคสต์ตอนที่33นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเกิดจากพอดแคสต์ตอนที่แล้วนะครับคุณเฟสซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมงานพอดแคสต์ครั้งนั้นบอกว่าอยากจะพูดคุยในประเด็นนี้ขึ้นมานั่นก็คือการทำงานในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแต่ละคนนะครับก็ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของผมเนี่ยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆกันไปวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนเผื่อว่าหลังจากที่ใครฟังแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์กันบ้างนะฮะเอาละผมให้แนะนำตัวกันทีละคนโดยที่บอกถึงหน่วยงานสังกัดของตัวเองผลงานของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยนะครับเริ่มท่านแรกคุณเอเมดครับครับผมเป็นสมาชิกกลุ่ม PSU ครับที่ส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกม ARMA เป็นส่วนใหญ่ทำไมถึงตั้งชื่อว่า PSU ครับคือเรื่องมันยาวครับคือเจ้าของกลุ่มคนแรกนี่เขาเป็นผู้หญิงครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่ากลุ่ม PSU โดยย่อมาจาก Peace Spirit Unit ครับแล้วคุณเอเมดทำคอนเทนต์ในลักษณะรูปแบบไหนครับส่วนใหญ่ผมค่อนข้างจะเป็นรีวิวพวกเกมฮาร์ดคอร์ครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยเท่าไหร่ท่านต่อไปครับคุณมาร์กี้ฟูฟูครับสวัสดีครับมาร์กี้ครับก็ทำช่อง YouTube นะฮะชื่อว่า The Gamerist ก็จะออกแนวเหมือนกับค่อนข้างมีหลายรูปแบบฮะก็ตอนแรกก็อาจจะทำมีวีมีบล็อกด้วยแล้วก็มีที่อยากทำเป็นสารคดีเกี่ยวกับค่ายเกมในอดีตอะไรเงี้ยครับผมก็ทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้อาจจะหยุดพักไปสักนิดนึงเนื่องจากว่าที่บ้านกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรเงี้ยท่านต่อไปครับคุณโดครับครับสวัสดีครับเป็นออกตัวว่าไม่ได้เจ้าของช่องแต่เป็นตากล้องของช่องกิตติชัยอินไทยแลนด์ครับซึ่งช่องผมคอนเทนต์ก็จะเป็นพวกออกไปสัมภาษณ์ถามคำถามต่างๆคนข้างนอกทั่วไปครับแต่ก็อาจจะมีแว่งคำถามที่เจาะกลุ่มว่าต้องถามคนกลุ่มนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แต่ช่องเนี่ยไม่ได้ทำให้คนไทยดูซะเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มาดูจะเป็นพวกต่างชาติครับดีแล้วไอ้กิติชัยไทยแลนด์นี่มันช่องคุณโหน่งป่ะใช่ครับคุณโหน่งเมื่อก่อนก็เล่นเกมอยู่กับพวกเราอยู่นะทุกวันนี้แกยังเล่นอยู่ไหมหรือแกไม่ค่อยก็แกเล่น Battlefield 5อยู่ช่วงนี้ก็พอดีว่ากิติชัยอินไทยแลนด์เนี่ยผมเคยดูเขาก็จะเป็นลักษณะของการไปสัมภาษณ์คนไทยแล้วก็เหมือนกับทำซับไตเติลภาษาอังกฤษนะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพื่อที่จะให้ฝรั่งดูชาวต่างชาติดูว่าคนไทยคิดยังไงกับเรื่องประเด็นต่างๆซึ่งก็จะมีตั้งแต่การเมืองเรื่องเพศเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นก็มีแทบทุกเรื่องครับอย่างล่าสุดก็ไปถามว่าคนไทยคิดยังไงกับคนอเมริกันอะไรประมาณนี้ผมก็พยายามมีการเปิดเส้นทางใหม่ให้ช่องนอกจากการพาล่าสุดก็ที่ถ่ายไปก็เป็นคลิปทำอาหารไทยยังไม่ได้ออนแอร์เพราะกำลังตัดต่ออยู่โอ้นี่เขาแอบไปทำด้วยกันนี่เองนะฮะคุณโหน่งแล้วโดนนะโอเคครับคนต่อไปครับคุณเบสครับสวัสดีครับผมเบสเอได้ครับก็ผมเป็นเจ้าของ channel YouTube นะครับชื่อพี่โจเดอะพิเจอร์นอกจากนี้ครับผมจะเป็นนักเขียนให้กับเว็บไซต์เกมมิ่งโดยอีกด้วยครับในฐานะของเกมครีเอเตอร์โดยใช้การประกาศว่าเบสเอนายครับอ๋อทำอยู่เกมมิ่งโดสนะใช่ครับผมเพิ่งเคยมีสมาชิกเกมมิ่งโดสมาออกรายการผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยว่ามีคนโดสฟังงานของผมอยู่ด้วย ผมก็เพิ่งเป็นมาไม่ได้ประมาณ2เดือนเองครับอ๋อครับผมเดือนก็เริ่มที่ channel ของผมแล้วครับคือ channel ของผมนี่คือจะทำแนวแบบเหมือนเป็นแบบแคสเกมแต่เราจะไม่ใช้เสียงผ้าครับเราจะใช้ซับไตเติ้ลแล้วก็พยายามจะใช้การตัดต่อที่มียุบเล่นให้มากที่สุดให้ดูไม่ติดจนเกินไปโดยซึ่งแนวของผมจะไม่เน้นเกมกระแสหลักผมจะเน้นแบบเกมที่ตัวเองสนใจเลยอย่างผมชอบเล่นเธออย่างเนี้ยผมก็เล่นแต่เธออย่างซึ่งเธอยามันเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องก็เนื้อส่วนเนี้ยผมก็เลยลองใส่เนื้อเรื่องใส่การตัดต่ออะไรเข้าไปให้คีบีโอไปน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งของในแง่ของนักเขียนตอนนักเขียนให้กับเกมมิ่งโดแล้วผมทำอย่างที่ผมเขียนก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติเกมของทีมโดแล้วก็เป็นเรื่องของการดูคอลเลคชันหรือรวมการเกมในบ้านเราครับท่านสุดท้ายครับคุณเฟสครับสวัสดีครับผม
เปียกนะครับผมตอนนี้ก็หลายคน YouTube แล้วก็ผมเป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน twitch.tv นะครับผมช่องชื่อซีลอ1998ครับผม okay. แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานด้านคลิปแห้งที่เป็นรีวิวอุปกรณ์ทาง IT ด้วยในอนาคตอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อช่วงต้นนะว่าไอเดียของพอดแคสต์ตัวนี้เนี่ยมาจากคุณเฟดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นถามจากคุณเฟดก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีจะเรียกได้ว่ามีครีเอเตอร์ต่างๆหรือคนที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์เนี่ยสนใจในการลงคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์อย่างมากนะครับผมโดยที่มีช่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับผมก็อยากจะให้พูดคุยเรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าให้หลายๆคนได้เห็นว่าโปรเซสการทำงานหรือว่าเบื้องลึกหรือเบื้องหลังในการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับการทำของแต่ละคนเนอะงั้นผมคงต้องขอถามตัวคุณเฟดก่อนเลยว่าขั้นตอนกระบวนการจริงๆก่อนจะไปถึงขั้นตอนกระบวนการเนี่ยแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเฟดตัดสินใจมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Twitch เนี่ยมันคืออะไรฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าอยู่ในทุกระดับของยูเซอร์เลยเพราะว่าตัวผมเนี่ยเคยเป็นทั้งคนดูธรรมดาด้วยได้เป็นโมเดอเรเตอร์ของทาง Twitch ด้วยก็คือเหมือนกับว่าคอยดูแลช่องแชทต่างๆเนอะเป็นดาบที่คนเขาเรียกกันเนอะ แล้วก็ได้มาทำเองด้วยนะผมส่วนสำคัญเลยก็คือเราได้ดูนี่แหละครับผมก็คือเราได้ดูแล้วได้เกิดแรงบันดาลใจจากการเห็นคนอื่นทำแล้วเราก็เริ่มที่จะเฮ้ยเห็นคนนี้ทำแล้วแบบว่าเราเองก็น่าจะทำได้บ้างเราก็เลยสนใจแล้วทำแล้วก็ศึกษาจริงจังจนมาทำเหมือนตอนนี้แต่การที่เห็นแล้วรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเห็นแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ามันอยากทำน่าทำจังเลยกับหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นตัวของเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันมีเหตุการณ์มันมีอะไรที่ทำให้คุณเฟดรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาถูกทางละก็เหตุการณ์นั้นก็คือการที่เริ่มที่จะมีเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่า Twitch เนี่ยมียอดการเข้าถึงเนี่ยในของแต่ละช่องเนี่ยยากมากๆนะครับผมซึ่งต้องอาศัยการ PR หรือการมาร์เก็ตติ้งจากช่องทางอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องตรงนี้สักนิดนึงนะแต่ว่าส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามาถูกทางเนี่ยคือการที่ตอนที่ผมสตรีมมิ่งอยู่แล้วเริ่มที่จะมีคนเข้ามามากขึ้นเริ่มมีคนที่จะช่วยบอกต่อไปเรื่อยๆเริ่มเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับผมทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเราเริ่มเป็นตัวตนตัวเองเราเริ่มมีคนที่ชอบในรูปแบบการนำเสนอของเราแล้วและยิ่งการมีคนดูมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเหมือนเราว่าเรามีครูเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเองมอนิเตอร์ตัวเองแล้วเรามีคนดูที่จะคอยช่วยมอนิเตอร์เราทั้งด้านโปรดักชันเองหรือด้านของการเอนเตอร์เทนด้วยตรงนี้แหละครับผมที่ทำให้รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามที่คนดูเราต้องการเมื่อกี้คุณเฟดหลุดมา2คำเรื่องโปรดักชันกับเอนเตอร์เทนซึ่งมันเป็นหัวใจหลักสำคัญมากๆของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวเราคงจะได้ลงรายละเอียดกับท่านอื่นกันต่อไปนะฮะอ่ะพอทีนี้ว่าเราพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วผมก็เลยสนใจเรื่องการเป็น Twitch Streamer เนี่ยซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รูปแบบหนึ่งเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากการเป็นนักเขียนการเป็นยูทูบเบอร์ยังไงไหนคุณเฟดลองเล่าให้ฟังนิดนึงส่วนหนึ่งคือเราในส่วนของสตรีมเมอร์เนี่ยคือการเล่นสดและการถ่ายทอดสดครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นก็คือเราจะสามารถเข้าถึงคนดูของเราได้ใกล้ชิดมากกว่าคอนเทนต์ตัวอื่นเพราะว่าเราสามารถคุยกับเขาได้ตรงๆณเวลานั้นเรียลไทม์ที่เราเล่นอยู่เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการเหมือนคล้ายๆผมมักจะเปรียบเทียบการทำสตรีมมิ่งกับการเล่นดนตรีเปิดหมวกเพราะณปัจจุบันก็คือเราเล่นเกมเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเหมือนกับเราเล่นดนตรีแล้วสร้างความสุขให้กับคนอื่นแล้วมีคนที่ต้องการจะสนับสนุนเราก็สนับสนุนเราตามช่องทางต่างๆผมคิดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็น Twitch Streamer ก็คือ Post Production มันไม่มีใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมคือหมายความว่าเราเล่นเกมจบแล้วก็จบไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคัดว่าฟุตเทจตรงนี้กูจะเอาไม่เอาตรงนี้กูพูดหยาบตัดออกกูใส่ซุปเปอร์ตัววิ่งซับไตเติ้ลเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งทำถูกไหมฮะจริงๆแล้ว post production จะอยู่ในช่วงของที่เราระหว่างการสตรีมมิ่งด้วยครับผมสมมติเราอาจจะใส่เอฟเฟกต์เพ
พื่อสร้างเป็นการเอนเตอร์เทนนิ่งหรือเป็นการตัดไฮไลท์หลังการจบสตรีมมิ่งครับผมเพราะหลังจบสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวย้อนหลังซึ่งเราสามารถนำมาตัดไฮไลท์หรือช็อตเด็ดของสตรีมมิ่งเราได้ซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการทำงานด้าน PR เมื่อสักครู่นี้แวะไปถึงเรื่องการสนับสนุนและเงินรายได้ทีนี้ว่าของ Twitch เนี่ยรายได้มันเกิดจากอะไรฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยเพราะตอนนี้ผมเป็นรุกกี้หรือ Affiliate นะครับผมซึ่งจะเป็นขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ผ่านการทดสอบของทาง Twitch นะครับผมนี่ถ้าซีเรียสไม่ต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่าเรื่องเงินที่บางทีหลายคนเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยกันไม่เป็นไรครับผมอันนี้จะเปิดเผยแค่สัดส่วนการแบ่งรายได้เฉยๆก็คือการแบ่งรายได้ของทาง Twitch นะครับผมตัวก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่สามารถสร้างรายได้กับ Twitch ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องผ่านขั้นเริ่มเบื้องต้นก็คือ Rookie ก่อนซึ่งการผ่าน Rookie ก็จะมีเงื่อนไขอยู่4ระดับนะครับผมก็คือจะมีการสตรีมมิ่งโดยมีผู้ติดตาม50ท่านสตรีมเป็นเวลา8ชั่วโมงไม่ซ้ำกัน7วันและผู้ชมเฉลี่ย3รายนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายในช่วง30วันซึ่งทางรายได้เนี่ยของ Affiliate นั้นจะได้โดยการแบ่งครึ่งต่อครึ่งกับทาง Twitch ครับผมทั้งในส่วนของ Bit ที่จะเป็นหน่วยเงินภายในค่าเงินภายใน Twitch แล้วมีคนซื้อ Bit ตัวนี้มาแล้วก็เอามามอบให้กับทางสตรีมเมอร์ที่เขาชื่นชอบซึ่ง Bit เนี่ยก็จะมีลูกเล่นเช่นแจ้งเตือนซึ่งแจ้งเตือนนี้ก็แล้วแต่ช่องแล้วก็สติกเกอร์ของทางเรียกว่า Emote แล้วกัน Emote ของทาง Twitch เองที่เวลา Bit เสร็จปุ๊บก็จะได้สามารถใช้ Emote พิเศษเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งคือจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับทาง Patreon นะครับผมก็คือการ Subscription ซึ่งเป็นการสมัครรายเดือนและรับสิทธิพิเศษทางที่สตรีมเมอร์มอบให้ซึ่งแล้วแต่ช่องนะครับผมก็คือจะมีการแบ่งรายได้ครึ่งต่อครึ่งกับทาง Twitch นะครับผมในส่วนของ Affiliate อันนี้คือรายได้หลักๆในทาง Twitch ครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นของ Donate ครับผมซึ่ง Donate นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็น Affiliate ครับผมก็คือเรานำเอา Twitch ของเราเชื่อมต่อกับ PayPal แล้วก็สร้างลิงก์ Donate มาลิงก์นึงให้คน Donate เราก็ได้เลยซึ่งตัวนี้เรารับเต็มจำนวนก็เท่าที่ฟังมาเมื่อสักครู่มันจะมีอยู่ประมาณ3ก้อนก้อนแรกเป็น Subscription นะผมเดี๋ยวก็คือการกดซับแล้วก็ Bit แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Donate ครับรู้สึกช่องทางได้เงินมันเยอะนะรายได้ที่ได้นี่เป็นที่น่าพอใจไหมครับณเบื้องต้นของผมยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักหน่อยเพราะว่ามันจะต้องสร้างฐานคนดูให้มากขึ้นกว่านี้มันถึงจะสามารถทำรายได้ที่จริงจังกว่านี้ได้นะครับไม่อันนี้ผมก็ไม่กล้าถามนะแต่แบบว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะยากมากที่จะได้เงินแบบหลักร้อยอ่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะผมประเด็นก็คือ Twitch เนี่ยหลังจากการแบ่งค่าธรรมเนียมและภาษีเสร็จแล้วจะมีการโอนเงินให้โดยที่จะมีเงื่อนไขก็คือจำเป็นจะต้องมีเงินที่เราได้รับเนี่ยจะต้องมากกว่า100 US ดอลลาร์ครับผมถึงจะโอนเข้าบัญชีเราถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะถูกค้างอยู่ในเทลวิชเรื่อยๆเรื่อยๆเรายังไม่สามารถใช้มันได้ก็เหมือน YouTube มั้งซึ่งต้องขั้นต่ำ100เหรียญ 3,000 กว่าบาทเลยแต่ไม่เกี่ยวกับโดเนทก็คือได้ตรงอยู่แล้วโดเนทจะยิงเข้า PayPal ของเราเลยครับซึ่งก็เป็นเส้นทางที่น่าจะตรงที่สุดดีที่สุดแล้วก็เมืองนอกเวลาเราดูพวกชาเลาด็อกเตอร์ลิเดอร์เปกแม่งแบบจะตีอย่างเงี้ยได้มาทีนึง5เหรียญ10เหรียญเนี่ยเบี้ยหัวแตกนี่ตัวดีนะครับรวมกันมาจบสตรีมนี่ได้กันเป็นพันเหรียญมั้งเนี่ยนั่นคือฐานคนดูเยอะมากไลฟ์ทีคนดูแบบหลักเป็นหมื่นคนนะเนาะหมื่นเป็นพันที่เห็นอยู่ช่วงนี้นะครับก็อย่างของดินจาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของเนี่ยแหละการบิดที่มันขึ้นแจ้งเตือนบ่อยเกินไปเขาเลยต้องตั้งขั้นต่ำ500บิตหรือ250บาทไม่งั้นมันจะเด้งบ่อยกันไปแต่ถึงตั้งแล้วมันก็มาทุกวินาทีอยู่ดีก็คำนวณเงินแล้วกันนะครับผมคือเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าทำไมคนถึงยินดีจะจ่ายเงินให้กับพวกนี้ซึ่งแบบเอาว่ากันตรงๆมันก็เป็นเศรษฐีแล้วนะเศรษฐีกันย่อมๆแล้วนะแต่ก็เขาก็ยังยินดีที่จะแบบให้กันคนละเหรียญนึง5เหรียญ10เหรียญอะไรเงี้ยเขาให้กันแบบไม่เสียดายเลยคุณเฟดแบบมีชุดความคิดไหนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมผมมองว่ามันเป็น mindset ดั้งเดิมของทางฝั่งคนเวสเทิร์นอยู่แล้วครับผมที่เขาเทิดทูนและเชื่อชูบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานและเมื่อเรามองเห็นว่า
ผลงานนั้นมีคุณค่าและเราอยากให้ผลงานนั้นดำรงอยู่ต่อสิ่งที่จะค้ำจุนมันได้คือเงินทุนดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกเสียดายกับเงินทุนที่เขาลงไปเพื่อเพราะเขาต้องการให้คุณค่านั้นคงอยู่ต่อ mindset ตัวนี้มันเริ่มที่จะเข้ามาสู่เมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราสังเกตได้จากการที่มีหลายๆคนที่ลงทุนให้กับทาง Twitch ก็คือลงทุนให้กับเหล่าสตรีมเมอร์ต่างๆมากมายนะผมเราลองมาฟังท่านอื่นดูบ้างคุณมาร์กี้ครับครับผมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาร์กี้มาทำคอนเทนต์จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากที่ว่าผมเองเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิเทศศาสตร์ด้วยนะฮะก็เลยตั้งใจที่จะมาคือเหมือนกับว่ามาทางทีวีอยู่แล้วนะแต่อย่างที่รู้กันก็คือทีวีตอนนี้มันคอนเทนต์ในทีวีมันไปลงอยู่ในออนไลน์หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันก็คือใช่มันตายคืออย่างที่เห็นกันนะฮะค่าข่าวตอนนี้ก็ช่อง3ปลดคนล่าสุดก็ไทยรัฐทีวีก็ตอนนี้ก็ปลดคนเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะว่าสื่ออย่างโทรทัศน์แม่งมาหัวขมำหน้าคว่ำในยุคนี้มันกำลังจะไปต่อกันไม่ได้แล้วครับทั้งดิจิตอลทีวีเองที่แบบประมูลกันโคตรแพงอะพี่มหาแพงชิบหายก็เจ๊งหมดนะขนาดที่ว่าช่องแข็งๆที่สุดของเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นเวิร์กพอยต์ป่ะณตอนนี้ฮะยังอยู่กันยากเลยคุณมาร์กี้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าตอนที่ผมเข้ามาเรียนนะฮะคือตอนนี้ผมจบมาประมาณปีนิดๆละก่อนที่ผมจะไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาตอนนั้นน่าจะประมาณปี250056ใช่56ณตอนนั้นเนี่ยกำลังจะมีการประมูลขึ้นทีวีดิจิตอลครับทุกคนพูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรียนนิเทศเนี่ยมันคือโอ้โหเหมาะเจาะแล้วทีวีเรากำลังจะมีช่องเพิ่มทุกคนจะมีช่องทางมากขึ้นคนจะดูเยอะขึ้นทุกคนพูดงี้หมดตอนนั้นก็โอ้โหด้วยความที่ว่าเรามาแบบเอนเตอร์เทนสายบันเทิงอยู่แล้วนะตอนนั้นนะฮะก็เลยเข้าไปเรียนแต่เรียนได้แค่2ปีเองเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็จริงที่ว่าอันนี้ต้องมันไม่ถึงภาพพิงแล้วมันตามกันเลยค่ะก็คือทีวีพูอะฮะเจ๊ติ๋มทีวีพูคือเจ๊งเลยไม่สามารถเอาเงินไปจ่ายค่าคลื่นของรัฐบาลได้เราก็เริ่มหันมามองกันเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นนี่ก็มีวิชาหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของทีวีนี่แหละเขาก็สรุปออกมาได้ว่าเกิดจากเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันมาช้าเกินไปขอขยายความหน่อยเทคโนโลยีมาช้าเกินไปหมายความว่าอะไรคืองี้ฮะไอ้ดิจิตอลทีวีของประเทศเราเนี่ยมันเกิดการประมูลในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกามีการประมูลไอ้ดิจิตอลทีวีหรือว่าเซตเทลไลท์ที่เป็นคล้ายๆกับ UBC หรือ Vision อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีแล้วเพิ่งนี้คือเราพัฒนาล้าหลังกว่าเขาแล้วในขณะเดียวกันโลกเรามันเดินอยู่ตลอดเวลาฮะณตอนนั้นนี่มันเป็นช่วงที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนผ่าน iPad เริ่มเข้ามาแล้วมี iPad ละมี iPhone ละ Facebook เริ่มมาแรงเราเริ่มเห็นว่าคนที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆที่จะอยู่ในทีวีมันกลับกลายมาเป็นอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook งั้นทุกคนต่างมองหน้ากันว่าชิบหายแล้วนะขออภัยด้วยก็เกิดเรื่องแล้วว่ากันเถอะว่ามันดูเหมือนจะไม่ใช่ทางที่เราจะมีงานทำง่ายๆหรือเปล่ากลายเป็นว่าณตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะฮะก็ทีวีก็เริ่มวิกฤตเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนแรกก็มีหนทางเหมือนกับว่าจะดีขึ้นตอนนี้กลับมาวิกฤตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดนะฮะก็จะเป็นผู้ที่อยู่รอดเราจะเห็นว่าถ้าช่องไหนที่ดังๆที่เราเห็นว่าเป็นเจ้าคอนเทนต์ของทีวีเนี่ยมักจะทำการตลาดโดยการเอาคอนเทนต์นั้นลงในออนไลน์ด้วยซะส่วนใหญ่ผมว่าที่เขาพูดกันนะไม่ผิดหรอกที่เรียนนิเทศมาดีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปใช้กับช่องเท่านั้นเองใช่แล้วอย่างมหาวิทยาลัยผมฮะเขาก็เพิ่งเปิดเกี่ยวกับวิชาโรงเรียนใหม่นะซึ่งเมื่อประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็ติดต่อกับรุ่นน้องที่มหาลัยเนี่ยเริ่มมีการเปิดวิชาใหม่แล้วก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยการที่เอาช่อง YouTube นะฮะ
ที่มีคนกระแสตามมีคนตามเยอะๆแล้วก็อยู่ในวงในของ YouTube เนี่ยสร้างเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อมาสอนเป็นหนึ่งในวิชานิเทศศาสตร์เลยนะฮะเพื่อที่อ่ะในเมื่อทีวีมันเริ่มซาแล้วแต่คอนเทนต์มันดำเนินต่อไปได้มีคนดูแน่นอนแต่จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นก็จะมาเป็นเป็น YouTube บ้างเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากวิทยุก็อาจจะเป็นพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามว่าเขาเชิญใครมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนบ้างของผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าบี้เดอะสกาใช่ก็จะมีอย่างนั้นบ้างคือบางรูปแบบอาจจะไม่ได้เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 100% แต่ว่าก็จะเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษบ้างในคลาสอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กสมัยนี้ที่กำลังเรียนอยู่นะตอนนี้เขากำลังเรียนทำเทรนกันอยู่เราจะเห็นว่าโอ้ดูเก่งจังเลยเด็ก เรียนม.6 ม.5 ม.6 อะไรเงี้ยทำคอนเทนต์ได้ดีกว่าเราเยอะมากอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่เขารู้ว่ากระแสตอนนั้นเป็นยังไงเขารู้ว่าคนในช่วงวัยเขาต้องการทำอะไรอย่างนี้ด้วยทุกวันนี้นี่ได้ทำคอนเทนต์ไปมากขนาดไหนแล้วครับคุณมากกี้คืออ่ะของผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่7คลิปคือน้อยมากเลยนะโดยผมลงคลิปครั้งแรกนี่ก็คือ9มิถุนายนตอนนั้นนี่พูดถึง E3 งาน E3 ฮะแล้วผมก็ได้ไปงาน E3 มาด้วยนะซื้อบัตรเองเลยตั๋วเครื่องบินเพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาด้วยก็ไปเองเลยแล้วก็ไปถ่ายงานมาเลยเราก็ได้รับรู้อย่างนึงนะฮะว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเป็นเจ้าของช่อง YouTube แรกๆนี่มันไม่ง่ายเลยนะยากพอสมควรเลยอะไรอย่างเงี้ยยอดวิวมันไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมันจะชักชวนคนเข้ามาดูช่องเราได้เยอะๆเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งผมสิ่งที่ผมอยากถามคือปัญหาอะไรที่ไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมันแล้วมันน่าจะแล้วแต่คนแต่ของคุณมาร์กี้คืออะไรอย่างผมเองเลยนะฮะปัญหาส่วนตัวเลยก็คืออย่างแรกคือเนื่องเกิดจากว่าเหมือนกับผมเรียนนิเทศมานะฮะเรียนเกี่ยวกับด้านนี้มาเนี่ยเราก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคนิคค่อนข้างเยอะมากเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการพูดเทคนิคนู่นนี่แต่กลายเป็นว่าการที่เรียนตรงนี้มามันเหมือนกับว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดในแต่ละอันนั้นๆนะฮะดีที่สุดคือหมายความว่าแบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้บางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะการที่อยากจะให้คอนเทนต์ของตัวเองหรือว่าคลิปของตัวเองที่ตัดต่อมาดูดีเสียงออกมาดูดีซึ่งความเป็นจริงแล้วผมว่าสำหรับการเริ่มต้นไม่จำเป็นเลยคือคุณทำอะไรก็ได้ที่มันดูน่าสนใจก็ได้เรื่องโปรดักชันเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาเองผมดันไปอาจจะไปเน้นเรื่องโปรดักชันมากกว่านะจริงเหรอแล้วกับการที่คนเข้ามาดูคลิปเราสมมติว่าเป็นคลิปแรกที่เราอัพหรือเราอัพไปเริ่มต้น3คลิปเสร็จแล้วคนเข้ามาดูก็บอกว่าโอ้ช่องนี้แม่งกากว่ะอุปกรณ์ก็ไม่ดีภาพไม่ชัดเสียงไม่ดีตัดต่อก็ไม่ดีไม่ดูละผมว่าตรงนั้นมันพัฒนาจะใจพูดไงดีอ่ะมันเสีย first impression มั้ยมันเสียมั้ยหรอผมว่าถ้าดูอย่างถ้าสมมติว่าเป็นงานวิดีโอนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับเสียงเป็นอย่างแรกคือถ้าเสียงดูดีเนี่ยผมว่าโอเคละผ่านไม่ได้หมายความว่าทักษะการพูดดูดีนะฮะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยผมมองว่าอ่ะอุปกรณ์ดีอย่างน้อยๆเนี่ยคนจะมองข้ามตรงนี้ไปละแต่อาจจะไปดูตรงเนื้องานว่าตัดต่อวิดีโอเป็นไงคอนเทนต์เป็นยังไงการพูดเรื่องเป็นยังไงคือคนจะมองข้ามตรงนี้ไปก่อนผมไม่ทราบเหมือนกันจะเรียกว่าไงดีอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมสังเกตตรงนี้ผิดหรือเปล่านะแต่อย่างการที่ผมทำช่องมาเงี้ยไม่ได้มีคนมาคอมเมนต์ผมว่าภาพผมไม่ดีเสียงผมมีปัญหาแต่ยอดวิวกลับน้อยรวมถึงผมว่าการผมว่าหัวใจสำคัญของการทำคลิป YouTube เลยคือการทำอย่างต่อเนื่องการความต่อเนื่องนี่มันเป็นผลมากมากเลยส่วนตัวของผมเองอ่ะผมทำมันไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะจัดการเวลาไม่ดีด้วยนะเพราะว่าภาระอย่างอื่นมันก็มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคอนเทนต์ดีความต่อเนื่องมีบางทีการติดตามอะฮะมันก็จะมีอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยท่านต่อไปครับคุณโดครับครับผมช่วยเล่าที่มาที่ไปของการที่ทำอีท่าไหนถึงได้ไปทำ YouTube กับคุณนงอ๋อพอดีช่วงนั้นน่าจะช่วงประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วได้มั้งคือคุณนงแกปกติแกทำช่องของแกอยู่แล้วแกก็มี
ากล้องของแกเองแหละแต่ตอนนั้นน่ะแกทําแกอยู่ที่อุบลซึ่งมันอยู่ต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยแกตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพแกก็เลยต้องมาหาตากล้องใหม่แล้วบังเอิญว่าผมก็มีกล้องมีอะไรพร้อมอยู่พอดีแกก็เลยมาชวนแล้วตอนนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่ผมตัดสินใจกำลังจะทําช่องอยู่พอดีคือผมเปิดช่องแล้วล่ะลงไปคลิปนึงแต่ทีเนี้ยคุณโหน่งมาชวนผมก็เลยตัดสินใจไปทํากับคุณโหน่งเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบปั้นช่องตัวเองไปเป็นตากล้องให้เขาดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็เลยได้ร่วมงานกันมันเป็นอะไรที่เราอยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วไหมก็อยากทำนะอยากทำแต่แรกอยู่แล้วตรงนี้แต่ถึงกับแต่คอนเทนต์ผมที่ผมอยากก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งสุดท้ายพอผมไปคุยกับหนูก็สามารถทำลงช่องเขาได้เมื่อกี้เสียงมันขาดนิดนึงผมขอทวนให้ก็คือว่าอ๋อคุณสิ่งที่คุณโดอยากทำเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนนะคุณโหน่งของคุณโหน่งเขาไล่สัมภาษณ์คนในประเด็นต่างๆไปเรื่อยๆแต่ของคุณโดอยากทำอย่างอื่นแต่หลังจากนั้นมีการคุยกันก็เลยคุณโหน่งเขาโอเคที่จะเอาคอนเทนต์แบบที่คุณโดอยากทำใส่ลงไปในชแนลด้วยเช่นกันใช่ครับซึ่งคอนเทนต์ที่ผมอยากทำมันก็จะเป็นแนวไปเที่ยวหรือไอ้ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่ว่าทำอาหารไทยใหฝรั่งดูว่าอาหารไทยไม่ได้ทำยากเกินไปขนาดนั้นอย่างนี้สิทธิ์ถือครองในชแนลตัวนี้ถือว่า 50-50 หรือว่าแบ่งสัดส่วนไม่ครับสำหรับผมให้คุณโหน่งถือเต็มอยู่ดีเพราะว่าเฝินก็ผมก็เป็นแค่ตากล้องที่มาช่องเขาเฉยๆอ่ะแล้วอย่างนี้มีการแบ่งสัดส่วนรายได้อะไรกันไหมก็มีครับก็มีก็คุยกันแล้วเรื่องนี้ก็มีการแบ่งรายได้กันทีนี้ว่าด้วยความที่ชแนลนี้ของคุณโหน่งกับคุณโดเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อให้คนไทยดูเลยมันทำเพื่อให้ชาวต่างชาติดูเป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยอยากจะทำคอนเทนต์ก็มักจะมองว่ากูจะทำให้คนไทยดูด้วยความเคยชินหรืออะไรต่างๆนานาด้วยการที่ว่าเราไม่มีทักษะทางภาษาหรืออะไรก็ตามแต่เราก็เลยไม่มองว่าทำให้ฝรั่งดูหรือทำให้คนต่างประเทศดูดีกว่าทีนี้พอได้ไปทำให้คนต่างประเทศดูจริงๆเนี่ยผลตอบรับรวมไปถึงรายได้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนในประเด็นนี้รายได้ถ้ารายได้ผมกับคุณหน่งเอาจริงๆตอนที่ผมเพิ่งตั้งแต่ผมเริ่มทำคุณหน่งรายได้มันออกมาได้เดือนหนึ่งเดือนเดียวจากที่ยอดที่มันสามารถนำออกมาได้มันเพิ่งมาได้แค่เดือนถามว่ามันน่าพอใจไหมมันก็โอเคนะกับช่องที่แบบว่ามันเพิ่งกำลังเริ่มทำได้ไม่ถึงปีครับผมเห็นคนวิวเป็นแสนเลยไม่ใช่เหรอวิดีโอจะมีอยู่สองคลิปครับที่ได้วิวเยอะคลิปแรกอะคลิปแรกจะเป็นคลิปที่คุณหน่งทำตอนอยู่อุบลอันนั้นประมาณ102,000มั้งครับ102หรือ104แหละไม่แน่ใจส่วนจะมีอีกวิดีโอหนึ่งที่มาทำกับผมซึ่งวิดีโอนั้นน่ะเป็นวิดีโอที่ไปสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช่ครับซึ่งตอนแรกผมจะไปพาคุณตงไปสัมภาษณ์ที่นึงแต่พอดีมันไม่มีคนก็เลยมันใกล้ท่าพระจันทร์ก็เลยเดินเข้าธรรมศาสตร์ไปไอคลิปนี้ก็ได้ตอนนี้300,000วิวแล้วพอหลังจากไอคลิปนี้ครับออนแอร์ออกไปครับผมก็ตกใจคุณโหน่งเหมือนกันว่าเฮ้ยยอดวิวมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้คือมันเยอะจนตกใจจริงๆครับเพราะว่าคลิปอื่นมันถึงหมื่นก็ดีใจแล้วครับตอนนั้นยอดซับของช่องก็มีประมาณ 3,300 แต่พอหลังจากไอ้วิดีโอ 300,000 วิวลงไปตอนนี้ยอดซับอยู่ 6,900 ก็งงเหมือนกันมันโตขึ้นเป็นเท่าตัวเลยขอสาเหตุขอการประเมินด้วยสายตาตัวเองหน่อยว่าไอ้2คลิปที่คนดูเป็นแสนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหัวเรื่องที่การคุยในเทปนั้นคืออะไรน่าจะเป็นเพราะตอนน่าจะเป็นเพราะคำถามที่ไปถามด้วยแหละเพราะว่าไอคลิปแรกอะที่ได้104,000อะครับมันเป็นคำถามที่เกี่ยวว่าอยากคบคนไทยต้องทำยังไง อันนี้เลย อันเนี้ยคืออันเนี้ยก็ได้แสนสี่แล้วอีกอันนึงที่ไปถามเขาก็ถามว่าคุณชอบคนประเทศไหนอะไรประมาณนี้กลายเป็นคลิปที่คนเข้ามาดูเยอะผิดปกติพอจะรู้เบื้องหลังสถิติอะไรไหมว่ามันแชร์ไปในทิศทางไหนใครเป็นคนเอาไปแปะที่ไหนแล้วมันถึงได้กระจายกลายที่คุณโหน่งบอกมาคือตัว YouTube อะครับมันเอาวิดีโอเนี้ยไปไว้ที่หน้าโฮมมันได้ recommend ใช่ครับมันจะอยู่หน้าโฮมก็เลยกลายเป็นมีคนกดเข้ามาเยอะการที่ประสบความสำเร็จในคลิป2คลิปนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองในการทำวิดีโอของคุณโดไปเลยไหมคือตั้งแต่มาทำกับคุณโหน่งตอนแรกอะตอนที่คุยกันก็เพราะว่าวิดีโอเนี้ยเราไม่ได้มาทำให้คนไทยคือมันไม่ได้สนใจคนไทยแต่แรกอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าทุกวิดีโอที่ทำไปถ้าเกิดว่าตรงไหนเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วก็ตามคอมเมนต์นั่นก็มีแต่คอมเมนต์ภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับคือไม่ได้มีคนไทยเลยคือถ้าดูจากจำนวนยอดวิวที่เข้ามาว่ามัน
มาจากประเทศไหนก็ต่างประเทศล้วนๆครับก็ดูดีนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบชื่นชมมากเลยอยากจะแบบว่าสามารถทำอย่างนั้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวลองถามท่านอื่นกันดูคุณอีแมทครับครับผมครับทำอะไรประเภทไหนอยู่คือผมก็ไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือเคยลองทำอยู่ผมเป็นมือเหมือนแปลว่าเป็นมือใหม่อ่ะครับคือผมเริ่มลองทำได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้รีวิวของต่างประเทศอ่ะครับรู้จักChannel Ahoy มั้ยครับเป็นชาแนลรู้สึกเหมือนกับตอนแรกๆที่เขาทำเขาเหมือนจะรีวิวปืนในCall of Dutyอะครับแต่วิธีการนำเสนอเขาสุดยอดมากเลยคือมันดูเรียบง่ายแต่มันดูน่าสนใจตลอดทั้งคลิปครับแล้วตัวคุณ Imagก็คือใช้ลักษณะนั้นในการมาทำคลิปของตัวเองหรือยังไงไม่ครับคือผมใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วแบบว่าเฮ้ยมันกูก็ต้องทำแบบเขาให้ได้เว้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่แน่ใจในตัวเองบวกกับมีปัญหาภาระหลายอย่างผมก็เลยเริ่มจากการลองเขียนดูก่อนซึ่งผมเป็นคนอินดี้ครับเลือกเกมฮาร์ดคอร์มาเขียนเป็นรีวิวอินดี้เลือกเกมฮาร์ดคอร์เลือกเกมอะไรมาครับก็พวกมิลลิซิมอะครับจำลองทหารการรบแบบพวกอาร์มาอะไรพวกนี้ครับซึ่งปัญหาแรกที่ผมเจอเลยก็คือจะเขียนยังไงให้มันสนุกจะเขียนให้ยังไงให้แบบว่าให้เรานั่งเดินงู้ๆ1ชั่วโมงยังไงให้มันรู้สึกสนุกแล้วได้เขียนมานานแค่ไหนล่ะครับคือผมเขียนนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เยอะอะไรมากสาเหตุที่ไม่ได้เขียนมากเพราะอะไรครับผมอาจจะติดเรียนแล้วก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวด้วยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าทุกวันนี้จุดที่อยากจะทำจริงๆคือเป็นงานเขียนได้มีโปรเจกต์กลับมาทำเร็วๆนี้บ้างไหมครับเกมที่กำลังจะออกเกมที่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็กำลังจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเกม Insurgency Sandstorm นะครับแล้วก็เอาไป compare กับเกม Millisim ทั่วไปว่ามันต่างกันยังไงอะไรพวกนี้ต่างจากเกมนู้นเกมนี้ครับว่ามันมีแมคานิกอะไรยังไงอ๋อโอเคผมเข้าใจละคำว่า Millisim ก็คือ Military Simulation นั่นเองฮะจำเกมจำลองการรบอะไรทำนองนั้นทหารที่แบบสมจริงหน่อยโอเคงั้นมีคำถามสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์ประเภทงานเขียนในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปในทางเสพคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอและดูเหมือนงานเขียนจะได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆคุณอีแมทมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรคือจะพูดยังไงดีล่ะผมว่ามันก็ถูกอะครับที่งานเขียนมันน้อยลงเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบเสพมันต้องใช้ในการอ่านเสพแล้วบางคนเนี่ยมันเขียนเป็นบรรทัดอะครับเป็นหนึ่งหน้ากระดาษหนึ่งแล้วคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ค่อยอยากจะเสียเวลามานั่งอ่านทุกบรรทัดอะครับถ้าเกิดเป็นวิดีโอเนี่ยผมว่ามันน่าจะเสพง่ายกว่าและเข้าถึงง่ายกว่าแต่ว่าในการทำวิดีโอมันก็ต้องใช้โปรดักชันเยอะกว่างานเขียนอยู่แล้วผมคิดอย่างนี้นะครับงั้นสาเหตุที่ทำให้คุณอีแมทไม่เปลี่ยนจากการนำเสนอในรูปแบบบทความไปเป็นวิดีโอนั่นก็เพราะติดปัญหาด้านโปรดักชันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้และเงินทุนใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าอย่างนั้นอนาคตคิดว่าจะทำยังไงกับงานคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากทำแบบนี้ถ้าเราก็รู้อยู่ว่ามันได้รับความนิยมน้อยลงผมคิดว่าตัวศักยภาพผมในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปทำเป็นวิดีโอเหมือนกับที่ผมเคยตั้งใจทำไว้ตอนแรกๆประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปครับท่านสุดท้ายครับคุณเบสครับอันนี้คือลำดับของผมนะคือผมจะเริ่มต้นจาก YouTube ก่อนโอเคผมจะย้อนไปช่วง3ปีที่แล้วครับคือช่วง3ปีที่แล้วคือผมได้โอกาสได้เล่นเกมอินดี้เกมหนึ่งมันเป็นเกมแบบแซนด์บ็อกซ์อ่ะที่คนไทยชอบที่ว่าเอ้ยมันคือ Minecraft 2มิติอ่ะอันนั้นคือชื่อเกมอ่ะคือทุกวันเธอเดียคือเราติดเกมนี้มากเราแบบติดจมเย็นจมพุ่มไม่รู้กี่รอบครับแล้ววันหนึ่งอ่ะผมได้มีโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเกมเธอเดียชาวไทยแล้วผมก็พบว่าเอ้ยคนถามเยอะผมมีคนถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเอ้ยบอสตัวนี้ข้างในของที่นี่หาในอ่ะมีคนถามเยอะมากผมก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำสื่อให้พวกเขาได้แบบไปศึกษานะว่าจะได้มีแบบอย่างข้อมูลผมประเทศไทยที่แบบสามารถเข้าถึงได้ทุกคนในบ้านนี้
ปัญหาก็คือถึงผมจะคิดได้อย่างนั้นถึงผมจะคิดได้เอ้ยเราควรจะทำแต่ปัญหาก็คือผมมีปัญหารายได้อย่างนึงพี่กู้คิดว่าเสียงของผมถือว่าเสียงกูกูกักไหมเสียงพูดไปทันไหมผมเข้าใจครับผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่มีความผิดปกติใช่ครับเพราะด้วยเหตุนี้แหละทำให้ผมอาจจะแปลว่าถ้าผมจะทำวีโอทำคอนเทนต์อ่ะผมคงไม่ใช้เสียงภาคซึ่งปัญหาก็คือถ้าเราไม่ใช้เสียงภาคประเด็นคือจะทำอะไรให้คนรู้เรื่องตอนนั้นคือสมองของผมตันมากตันจนแบบเอ้ยถ้าไม่ผมคือเอาแต่คิดว่าเอ้ยวีโอเกมอ่ะถ้าจะแนะนำอ่ะมันก็ต้องมีเสียงดีถ้าไม่มีเสียงคนไม่เข้าใจจนกระทั่งผมไปเจอแชนเนลหนึ่งแชนเนลนี้น่าจะเป็นแชนเนลที่สุดประกายทำให้ผมรู้ว่าเอ้ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เสียงในการทำวีโอก็ได้ผมไปเจอแชนเนลหนึ่งเป็นแชนเนลของเธอผู้เยนเธอยาทาตูบีเดนนะผมเขาใช้ตัวหนังสือการตัดต่อแล้วก็เนื้อเรื่องโดยเขาอะไม่ได้ใช้เสียงภาคอะไรเลยเป็นโนคอมเมนทารีเลยแต่มันไม่ใช่โนคอมเมนทารีแบบทั่วไปที่แบบกดอัดปุ๊บเล่นจนถึงนี่ก็ตัดไปไม่ใช่คือเขาจะเอาคลิปที่เขาจะสอนมาเขาหาของอะมาตัดต่อแล้วก็มาเพิ่มรายละเอียดเข้าไปหลังจากนี้ไปผมก็เลยเอ้ยมันใช่ว่ะเออเราน่าเอาเขาเป็นต้นแบบเนาะผมก็เลยแบบเอ้ยยอมมาทำเวอร์ชันไทยบ้างดีกว่าคือต้องขอยอมรับก่อนว่าตอนแบบนี้ผมแทบจะลอกเขามาเลยนะเพราะว่าทั้งพรีเซนเทชันทั้งอะไรผมแทบจะลอกเขามาเลยตอนนั้นผมจำได้ว่าโพสต์ท่านของการจัดต่อนี่ค่อนข้างจะต่ำมากถ้าเทียบกับปัจจุบันเพราะว่าทำไม่ผิดผมน่าจะทำตั้งแต่ตอนม.4ซึ่งก็ทำแล้วก็ทำไปละ10 คลิปที่เสียบคลิปก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับเป็นที่น่าพอใจต้นปีแรกครับหลังจากที่ขึ้นปีแรกเสร็จผมคือผมได้มีโอกาสได้คอลแลบกับแอนิเมเตอร์ที่เขาทำการ์ตูนเธอครับเขามอบลิขสิทธิ์ในการใช้ตัวคอลแลบผมและนั่นทำให้ผมมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นinternational content international นะก็ผมตอบรับก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องครับคือคลิปนึงอ่ะยอดวิวอยู่ที่ประมาณ30 เท่าของคลิปไทยครับคือคลิปไทยมันจะมียอดวิวประมาณ 10,000 ไม่ก็พันแต่คลิปผม international มันอยู่ที่ 50,000 20,000 80,000 นะครับซึ่งโอเคแล้วก็เป็นช่วงนั้นคือช่วงที่เราเริ่มเปลี่ยนแนวอ่ะคือตอนแรกพวกเราทำแบบพวกไกด์พวกแนะนำพวกสอนในพวกนี้แต่ตอนนี้ผมมาทำเอ้ยเดี๋ยวน่าจะแบบทำไปที่มันไม่เหมือนเดิมนะเราแบบเอ้ยอาจจะใส่เนื้อเรื่องอาจจะใส่การจัดต่อผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นผมเริ่มทำผมก็คือไม่ถึงกับเริ่มแต่ที่เราผมก็เริ่มทำไกด์ก็ไปทำพวกแบบเป็นซินิเมติกแทนโดยใช้เทอร์ยาครับคือคนอื่นเขาจะใช้แบบไมค์คาสใช้เกมม็อบกันใช่ไหมผมก็ใช้เทอร์ยาเนี่ยทำแล้วก็พยายามใช้สกิลพุทธสอบสกิลเพียร์โพสที่ผมมีมาทำครับก็สรุปคือปัญหาก็คือตอนนี้คือว่าบิลตบพวกเลยอ้าวทำไมอ่ะคือเพราะว่าคอนเทนต์ของผมอ่ะมันไม่แมสเหมือนเมื่อก่อนมันไม่แมสนะเมื่อก่อนคอนเทนต์มันเป็นแบบไกด์ไงทุกคนแบบสามารถเสิร์ชหาได้เอ้ยอีนี่สอนขวาของก็หาได้แต่พอเนี้ยเรามาทำเป็นแบบซินิเมติกซึ่งมันเป็นเนื้อของเราเองมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาแบบกระดับดูครับเดี๋ยวยิ่งกับเรื่องของที่แบบไม่มีเสียงภาคด้วยไอ้ด้วยต้องเข้าใจว่าคนเล่นเธอจะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่อายุมากกว่าต่ำกว่า18 ปีซึ่งพวกเขาไม่ค่อยชอบการอ่านจะเท่าไหร่แต่ถ้าเจ้าผมอ่ะมันต้องอ่านไงก็แบบว่าเสียกลุ่มคนดูเด็กไปเยอะมากแต่ก็ยังแต่ที่ยังรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็คือยังเหลือแฟนที่เขาเข้าใจการนำเสนอของเราเขาเข้าใจว่าเอ้ยเราอ่ะจะทำอะไรเขาจะพร้อมติดตามพร้อมติชมผลงานของดาวตลอดไม่ว่าผลงานของผมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนซึ่งในฝั่งของ YouTube นี่ผมไม่ได้แคร์เรื่องแบบรายได้และผมทำเพื่อแบบฝึกฝนตัวเองคืออาคตผมก็อยากทำแบบนานภาพยนตร์ในพวกนี้ครับขออนุญาตถามในเมื่อการเปลี่ยนแนวคอนเทนต์ทำให้ได้รับความนิยมลดลงทำไมถึงไม่กลับไปทำเหมือนเดิมโวยอันนี้คือความติดของผมเลยครับ เพราะว่าผมมองว่าคอนเทนต์เมื่อก่อนอะขึ้นคอนเทนต์แบบนั้นอะมันได้รับความนิยมก็จริงแต่ผมมองว่ามันใช้มันมีขั้นตอนโพสต์โพสต์ที่ค่อนข้างต่ำค่อนข้างน้อยซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันโพสต์ต่ำๆแล้วตอนนั้นคือเราอยากทำแบบโพสต์โพสต์ที่มันจัดเต็มใส่ใจพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกไกด์พวกนี้เราใช้เวลากับส่วนโพสต์คือใช้น้อยมากแล้วผมก็ดันเป็นคนแบบไม่เธอว่าเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์แต่เป็นคนที่แบ
อยากจะทำอะไรที่มันดูเป็นอาร์ตหน่อยก็เลยลองเสียกลุ่มคนดูไปเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าเออมันเป็นมุมมองอีกมุมมองที่แปลกดีนะว่าเออผมไม่เคยคิดถึงคนที่อยากจะทำคอนเทนต์แต่มีข้อจำกัดที่หนักที่สุดเลยนะคือข้อจำกัดทางร่างกายคือคุณบอกว่าคุณไม่มีความรู้คุณศึกษาได้คุณไม่มีเงินทุนไม่มีอุปกรณ์คุณก็ยังตะแบงหา DIY เอาก็ได้อะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มี disability มีข้อจำกัดด้านร่างกายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งคุณในฐานะที่คุณอยากจะทำคอนเทนต์ได้นะเออนี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลย1คนนะอยู่ที่ใจเลยครับอยู่ที่ความพยายามเลยจริงก็เอาจริงคนดูก็เข้ามาถามแบบเอ้ยพี่เมื่อจะพูดพี่น่าจะทำคลิปที่มีเสียงพูดไหมคนได้ดูเยอะๆคือพยายามทำรายการไลฟ์แบบคุยกับคนดูอันนี้ครับคือใช้เสียงของตัวเองในการพูดกับคนดูประมาณนี้คือพยายามจะพบปากคนดูมากขึ้นเอาง่ายๆแต่ก็นั่นแหละครับก็คอนเทนต์ของผมมันก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่ๆอย่างนึงปัญหานั้นก็คือผมรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วเราผมเริ่มตัดต่อนานที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนคอมพิวเตอร์ของผมระหว่างตัดต่อขึ้นขั้นกระตุกจนค้างไปเลยแล้วก็พอเวลาผ่านไปอ่ะเกมที่ผมเคยเล่นอ่ะผมเป็นคนที่แบบชอบอัดลมมอสอะไรพวกเนี้ยไว้ด้วยครับผมเจอปัญหาหนึ่งคือเกมที่ผมเล่นอ่ะมันไม่สามารถรักษาเฟรมเรทระหว่างอัดได้แล้วคือเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 ซึ่งถ้าเป็นในแง่ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 หรือไม่ก็เฟรมนิ่งๆไปเลยผมก็เลยต้องแบบพยายามหางบประมาณซึ่งตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมก็แบบไม่ยุติธรรมในจริงๆอ่ะคือต้องคงต้องรับสถานการณ์ไปเราจับได้แค่นี้ก็ต้องทำแค่นี้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ผมไปทำอะไรไปกินยาผิดขวดหรือเปล่านะคือผมลองไปเขียนบทความบนเฟซอ่ะไปเขียนลงกลุ่มของคอมมูนิตี้ของทางเกมมิ่งโดสคือผมเขียนไปสักประมาณ3บทความผมก็มีคนแนะนำว่าให้ยอมเปิดเพจเป็นของตัวเองดูผมก็เลยบอกว่าเออยอมเปิดดูก็ได้พอเราเปิดเสร็จเราก็เปิดได้ก็เขียนไปเรื่อยคือเราเขียนเกมที่เราสนใจนะแบบพวกเกมที่มันนอกกระแสเกมของ Nintendo เนี่ยแล้วก็เกมแบบไอของเก็บเนื้อหาที่ค่อนข้างที่แบบคนไทยไม่ค่อยรู้กันอะไรอย่างนี้นะครับผ่านไป2เดือนมี CEO ของทาง Gaming Talk ติดต่อผมดึงเข้าทำงานจากเดิมที่ไปเขียนในเพจก็ไปเขียนในเว็บเลยผมก็เลยรับข้อเสนอจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าผมกลายเป็นคนที่แบบทำคอนเทนต์2ตัวนั่นก็คือ1 YouTube Channel 2ก็คือเป็นคอนเทนต์บทความให้กับเว็บไซต์เกมก็เท่ากับมี2งานมี2หมวกไปเลยอันนึงก็ทำให้ของตัวเองอีกอันนึงก็คือทำให้บริษัทสังกัดมีปัญหาเรื่องการทับซ้อน conflict of interest ไหมก็ในเมื่อเราก็ทำเพจเกมเราก็ทำเนื้อหาเกมเจ้านายเราก็เป็นเพจเกมแล้วเขาไม่มีปัญหาแบบจิจ๊ะบ้างเหรอว่าแบบเฮ้ยมึงทำไมเอาไปลง channel ตัวเองทำไมมึงไม่มาลงให้กับเว็บกูอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีครับเพราะว่าคอนเทนต์ของฝั่งชแนลผมกับฝั่งของเว็บผมแยกกันชัดเจนอยู่แล้วคืออย่างชแนลของผมเองผมจะทำแบบแค่เทอร์เรียอย่างเดียวล้วนๆไปเลยแต่ถ้าเป็นของเกมมิ่งโดผมจะทำพวกบทความเทิงแบบการวงการเกมไทยเกมของคนไทยสร้างเกมแปลไทยทำไมคนไทยถึงชอบเล่นเกมแปลไทยทำไมคนไทยอยากเล่นเกมภาษาไทยตลอดคนชมพวกแบบประวัติเกมของเทนโดซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบแยกชัดเจนว่าฝั่งนั้นจะเป็นคอนเทนต์อีกแบบฝั่งนี้เป็นคอนเทนต์อีกแบบเพราะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเอาคอนเทนต์กักคอนเทนต์นะครับชัดเจนดีนะครับก็ดูแล้วแต่ละคนแต่ละท่านมีเหลี่ยมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอันนี้เราอัดกันมาประมาณ1ชั่วโมงละก็คิดว่าเวลาไปไวเหมือนกันเออคือพอคุยอะไรที่มันเพลินมันก็จะแบบทุกอย่างมันก็จะไปเร็วที่คิดอ่ะทีนี้น่าจะเหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะผมขอให้มีการสลับบทกันเกิดขึ้นนะครับก็คือในเมื่อเราอัดมาก็ได้ระยะเวลาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมอบหน้าที่ในการสัมภาษณ์รันรายการให้กับแขกรับเชิญของผมทุกคนและถามผมในคำถามที่พวกคุณอยากจะถามก็ไล่กันไปตามชื่อเลยก็ได้นะครับก็คุณเอเมทก่อนแล้วกัน
คำถามที่เกี่ยวกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคุณกู้นี่เริ่มต้นทำคอนเทนต์แรกคือคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับคอนเทนต์แรกเกี่ยวกับอะไรล่ะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่ามันเป็นเรื่องเกมแล้วก็ผมจำได้ว่าผมเขียนให้กับนิตยสารเมกาบทความแรกที่ผมเขียนให้เนี่ยไม่แน่ใจผมจำสับสน2ตัวระหว่าง1เกม Dark Soul กับ2เกม Catherine ผมนำเสนอในแง่ที่ว่าถ้าใครเล่นเกม Catherine นะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเจอผู้หญิงเหมือนกับตัวเองมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่เนื้อเรื่องของเกม Catherine มันจะเป็นพัซเซิลซึ่งในบทความผมเขียนอะไรไม่เกี่ยวกับระบบเกมเลยผมเขียนเกี่ยวกับว่านี่คือปัญหาความรักที่เบสิกพื้นฐานมากที่มนุษย์จะได้เจอในชีวิตระหว่างการอยู่กับแฟนเก่ากับเมื่อพอมีเจอคนใหม่เข้ามาแล้วทำให้คุณหวั่นไหวแล้วคุณอยากจะไปหรือเปล่าผมก็บอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าถ้าอยู่กับคนเก่าแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็ต้องเลิกไปหาคนใหม่อยู่ดีเพียงแต่ว่าทำให้มันถูกตามคำนองคลองธรรมซะก็คือก็อย่าไปนอกใจเขาก็เลิกกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยผมเขียนในแง่มุมนั้นส่วน Dark Soul ก็คือผมเขียนเหมือนประมาณว่าชีวิตมันคือการทดลองเรียนรู้ต้องมีเจ็บตายเพื่อที่จะฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นเหมือน Dark Soul มีอยากถามเพิ่มเติมไหมหรือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วครับโอเคครับท่านต่อไปครับคุณมาร์กี้ครับผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะถามอะไรแต่ว่าเอานี้แล้วกันพี่กูคิดว่าช่วงเวลาที่ยากที่สุดของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ใน YouTube ที่ตัวเองทำหรือว่างานที่ตัวเองทำอยู่ช่วงที่ยากที่สุดมันคืออะไรแล้วผ่านมันไปได้ยังไงผมก็ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ผมก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์หรือคนทำคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนะ Channel ก็เล็กๆเองถามว่าช่วงไหนคือช่วงที่ยากที่สุดตอบอย่างนี้แล้วกันไม่มีช่วงที่ง่ายไม่มีเลยคติประจำใจของผมที่ยึดถือมาจนถึงตอนนี้ผมเห็นประโยคนี้ในเมื่อตอนผมเล่น Call of Duty Modern Warfare 4 The only easy day was yesterday วันที่ง่ายมีแต่เมื่อวานเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกวันแม่งยากเสมอมันจะต้องมีเรื่องใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆปัญหาใหม่ๆที่คุณจะต้องผลักตัวเองไปให้ไกลกว่าเดิมเสมอไม่มีวันที่ง่ายครับมันจะยากและยากขึ้นเรื่อยๆมีคนบอกเราบอกว่าตั้งใจเรียนนะโตขึ้นได้เป็นหมงเป็นหมอเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วจะสบายแม่งโกหกทุกคนนะไม่มีวันสบายครับชีวิตนี้ไม่มีวันสบายนับตั้งแต่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาจนแก่จนตายก็ไม่สบายยากทุกวัน พอใจกับคำถามไหมฮะ intense มากครับแล้วแรงบันดาลใจอะไรครับทำไมถึงอยากที่จะทำต่อไปทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแม่งไม่ง่ายก็มันไม่มีอะไรง่ายอ่ะทำอะไรก็ยากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณจะหลบความยุ่งยากตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปหาทางอื่นที่ง่ายกว่ามันก็ไม่มีไม่คุณทำที่อะไรมันก็ยากอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าผมลองปักหลักทำกับมันดีกว่าทั้งชีวิตเนี้ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยหนีปัญหานะผมหนีมาเยอะแล้วแล้วผมรู้สึกว่าThis is my last stand คือนี่คือสิ่งสุดท้ายที่กูจะไม่ยอมอีกแล้วกูจะไม่แพ้อีกแล้วหมายความพี่กูก็จะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ goal ที่ตัวเองวางไว้ใช่ไหม goal ที่ผมแล้วส่วนตัวเป้าหมายเหรอส่วนตัวเหรอก็ใช่ใช่ใช่เอาพูดแบบไม่โลกสวยเลยนะก็คือมีตังก็คือผมอยากจะทำคอนเทนต์แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้จากคอนเทนต์ที่ผมทำมากพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวได้นั่นคือ priority อันดับหนึ่งอันดับที่สองรองลงมาก็คือว่าในเมื่อสิ่งที่ผมถนัดมันคือวิดีโอเกมและวิดีโอเกมมันมี depth มากกว่าที่คนสนใจอีกหลายแง่มุมซึ่งมันก็สะท้อนกับงานวิดีโอที่ผมทำว่าผมจะไปหยิบประเด็นธุรกิจบ้างศีลธรรมบ้างการเมืองศาสนาเหี้ยหาอะไรมาพูดบ้างคือผมอยากให้คนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สื่อบันเทิงชนิดนี้มันสะท้อนมุมมองของชีวิตเราได้ผมอยากที่จะให้คนได้ดูแล้วได้อะไรกลับไปมากกว่าแค่เกมนี้สนุกเกมนี้ยิงกันมันดีอะไรแบบเนี้ยก็เป้าหมายของผมตอนนี้มันมีแค่นี้มันแค่ระยะสั้นก็คือแค่ว่า
ทำเงินให้ได้มากพอที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีแรงทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็ทำให้คนได้แง่คิดจากเรื่องที่มันดูเหมือนจะไม่มีแง่คิดขึ้นมาได้ถ้าผมจะบังอาจสามหาวไปอีกนิดนึงก็คือผมอยากให้เมืองไทยมีการเติบโตพัฒนาทางด้านวิดีโอเกมมากขึ้นแล้วมันไม่รู้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคือด้านศีลธรรมมุมมองแนวคิดให้เหมือนกับต่างประเทศมากขึ้นมันเป็นอุดมการณ์นี้ป่ะคืออาจจะด้วยอย่างนั้นคือเพราะเอาจริงๆนะพอผมศึกษานู่นนี่นั่นมาเยอะๆมันก็ไม่เชิงว่าประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนหรอกทุกประเทศมันมีข้อดีข้อเสียแนวคิดของแต่ละคนแต่ละประเทศมันมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันมันเลยบ่มเพาะให้เกิดบุคลิกลักษณะนิสัยแบบนั้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ถูกจริตกับวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆบางเรื่องชอบของจีนบางเรื่องชอบของฝรั่งผมก็เลยคิดว่ามันคงเราคงไม่สามารถที่จะตัดสินว่าของใครดีกว่าแต่เราอยากนำเสนอความหลากหลายความแตกต่างจริงๆผมย้อนกลับไปนะฮะตอนคือผมมาติดตามพี่กู้ตอนแรกๆก็คือรีวิว Nintendo Switch เนาะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมาเริ่มติดตามในช่วงนี้เหมือนกันคือถ้าไม่นับที่เคยทำกับช่องอื่นนะคะตัว Hard Talk ผมก็รู้สึกว่าผมเคยได้ยินพี่กู้พูดอย่างนึงว่าพี่กู้เป็นคนทำอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยในชีวิตผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าผมได้ยินผิดไปหรือเปล่าถูกครับถูกผมเคยพูดณตอนนี้นะพี่กู้ยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่กู้คิดว่าตอนนี้พี่กู้ทำอะไรสำเร็จบ้างหรือยังไม่ผมมันวัดจากตรงไหนครับคือผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้คือมันคงจะเป็นสิ่งที่อยู่ที่ใครพอใจมั้งถ้าเราพอใจคิดว่าเราสำเร็จก็คงสำเร็จแต่ผมมองไปมันไม่มีความสำเร็จอ่ะผมมองไปมันมีแต่ตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะสำหรับผมนะคือเอาอย่างนี้ผมจะบอกพื้นเพของผมให้ฟังนิดนึงว่าผมเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อผมแม่งคือยอดมนุษย์คุณพ่อผมเก่งมากเก่งในที่นี้คือเขาเป็นนักธุรกิจนะครับเขามีความฉลาดหลักแหลมมุมมองที่เฉียบแหลมมากๆอ่ะแล้วผมทุกครั้งที่ผมมองเขาผมจะรู้สึกว่าตัวเองกระจอกมากทำไมกูแบบไม่ได้เศษไม่ได้เสี้ยวอะไรของเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กุ้มใจกับชีวิตผมมานานมากอันนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปมด้อยของผมชีวิตส่วนตัวเลยนะว่าก่อนตายผมอยากให้พ่อผมยอมรับผมอะในเมื่อให้ผมทำในสิ่งที่ผมชอบแล้วให้เขารู้สึกภูมิใจได้บ้างซึ่งผมก็ยังผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาภูมิใจอะไรของผมไม่เคยเลยก็เลยรู้สึกแบบว่าผมยังไม่สำเร็จผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพ่อผมความเก่งของพ่อผมก็ไม่ได้เกิดมาจากอภินิหารอะไรใดๆนะเขาจนมากเสียจนแบบเขาเล่าให้ผมฟังเงี้ยขัดส้วมเสร็จมาขายติมมาต้องไปเอาเงินสลึงนึงไปซื้อโครงไก่โครงเป็ดจากร้านคนสมัยพ่อผมนี่70กว่าปีก่อนนะโครงไก่เขาไม่กินกันนะครับเขาเลาะเนื้อออกมาเขากินเนื้อกันโครงทิ้งพ่อผมต้องไปซื้อโครงเป็ดโครงไก่ที่ไม่มีเนื้อติดอะเอามากินที่บ้าน10คน10ชีวิตอ่ะคือเขาจนแบบจนแล้วคนก็ดูถูกเขาชีวิตเขาดราม่ามากจนแบบเขาตั้งปณิธานว่าชีวิตกูจะต้องไม่ลำบากแล้วเขาก็ตะบันทำจนเขามีตังค์อ่ะนั่นแหละคือเขาเป็นไอดอลของผมในส่วนนี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชีวิตนี้ผมจะใกล้เคียงเขาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่เหมือนกับพี่กู้เองก็วางผมไม่รู้นะผมฟังจากน้ำเสียงพี่กู้เหมือนกับว่าความสำเร็จพี่กู้คือให้คุณพ่อ
ยอมรับในตัวอันนั้นก็เป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวละกันเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราหวังของเราเองในใจแต่การที่ผมได้ทำงานออกมาทุกวันได้ทำวิดีโอไปแล้วมีคนดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรมากกว่าเดิมเขาตื่นมาวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกว่ามุมมองกับสิ่งรอบๆเขาเปลี่ยนไปผมถือว่าจุดนั้นผมสักเซสก็แบบว่าสำเร็จระดับหนึ่งนะอยากให้พี่กู้รู้สึกแบบว่าสำหรับพี่กู้เองครับผมว่าแต่มันแค่นั้นไงคือมันยังมีคนอีกมากคืออย่างผมเอาตัวเลข subscriber 30,000 มันอยู่ในวงแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้ถ้าพูดตรงๆมันไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มากกว่านี้ได้แต่มันย้อนกลับมาอันนึงนะพี่กู้ตอนที่พี่กู้ถามผมว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจะว่าไงมันคือจุดที่เป็นปัญหาสำหรับพี่กู้เองพี่กู้คิดว่าจุดที่เป็นปัญหามันคืออะไรครับที่พี่กู้กำลังทำอยู่ปัญหาของผมเหรอใช่know how กว่าผมจะใช้อีเมลเป็นนะผมเข้ามหาลัยปีหนึ่งคือผมเป็นคนที่ low tech เหี้ยๆตั้งแต่ไหนแต่ไรละอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง know how ในการที่เฮ้ยวิธีการเอาเงินออกมาจาก YouTube ทำไงวะวิธีการเอาเงินออกมาจากทวิตทำไงวะสมัคร PayPal ทำไงวะเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งแค่นี้ผมใช้เวลาการศึกษาเป็นปียังไม่ได้พูดถึง post production อะไรทั้งหลายการตัดต่อผมทำวิดีโอโดยการใช้ Windows Movie Maker อ่ะผมใช้เป็นปีอ่ะกว่าผมจะเฮ้ยกูว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะกูคงต้องไปทำอย่างอื่นเพราะว่าผมตัดเวลาผมตัดวิดีโอผมซอยแบบตัดไปแบบเป็นร้อยๆท่อนอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่ไงมันต้องใช้โปรแกรมที่มันแบบเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยผมก็โอ๊ยใช้เวลาศึกษานานอันนี้เป็นปัญหาเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือสมาธิผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิว่าเวลาเราทำงานน่ะถ้าเหมือนกับองค์ลงอ่ะงานจะฉิวมากจะไปปึ๊บๆแต่องค์จะลงยากมากและสะดุดง่ายมากนี่คือปัญหาเวลาเราทำงานอยู่บ้านน่ะคนรอบตัวนึกว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วยิ่งมีครอบครัวมีลูกแล้วยิ่งหนักเลยมันมีชีวิตอื่นๆที่เราต้องรับผิดชอบอีกเยอะอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิของผมที่ถูกรบกวนง่ายจริงๆจะไปโทษว่ามันเป็นความผิดของคนอื่นก็ไม่ได้นะคือมึงต้องแก้ไขตัวมึงเองเพราะโลกเขาไม่รอมึงเขาก็จะไปของเขาอยู่แล้วทุกคนมีภาระหน้าที่มีเรื่องราวปวดหัวคุณจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้รอบๆตัวคุณได้อย่างไรเมื่อกี้ไปอะไรบ้างแล้วนะknow how สมาธิก็เงินครับก็เงิน know how สมาธิแล้วก็เงินในที่นี้ก็คือเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเงินในการที่จะใช้ลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆนี่แล้วอุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นหาไม่รู้มั่งแพงชิบหายเลยเวลาโปรดักชันคุณไม่ดีภาพเสียงตัดต่อคุณไม่ดีคนดูของคุณบอกให้คุณฟังเสมอไม่มีใครเก็บไม่มีใครอั้นเลยพี่เทปนี้พี่เสียงกล้องพี่เทปนี้ภาพไม่ดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเกลียดเขาหรือเราจะโกรธเขามาบอกสิ่งที่เราควรจะแก้ไขแต่ถ้าใครที่พูดจาแบบแย่มากๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องคอนเทนต์เลยบางทีก็ถ้ามันเป็นเฮสปีดก็คือต้องตัดทิ้งไงอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเขามาบอกเอ้ยปรับตรงนู้นหน่อยดิปรับตรงนี้หน่อยดิหน้ามึงง่วงนะมึงทำไงวะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาเองถ้าทำได้ก็ดีกับเราถ้าทำไม่ได้ก็ต้องตะแบงไปอย่างนี้อะไรเงี้ยท้อไหมครับไม่ครับจะบอกว่ายังไงดีอ่ะการจะเป็นการที่คุณจะเป็นหนึ่งในอะไรสักอย่างเนี่ยมันอันตรายมากเพราะคุณจะต้อง develop ความคิดชุดความคิดที่ว่ากูไม่กลัวใครถ้าคุณไม่มีความคิดว่ากูไม่กลัวใครคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะต้องคิดว่ากูเก่งกูดีกูแน่เว้ยกูทำได้คือคุณต้องมีชุดความคิดเนี้ยตั้งอยู่ในใจเสร็จแล้วปัญหาคือไอ้ชุดความคิดเนี้ยมันจะบ่อนทำลายคุณเองด้วยถ้าคุณไม่บาลานซ์ไม่มีเลยไม่ได้มีเยอะเกินไปก็ไม่ได้คือมันคืออีโก้ป่ะใช่มันคืออีโก้มันจะต้องรู้จักว่าจังหวะนี้คือควรจะเอามาใช้หรือไม่ควรจะเอามาใช้ซึ่งอันนี้เป็นผมคิดว่ามันเป็นจุดนึงที่ยากมันเป็นจุดนึงที่ยากหลายเรื่องที่สงสัยเอาจริงๆกูก็เป็นผู้ชายที่ดู
ดูแกร่งเหมือนกันนะในความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าผมเองผมก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งผมกลับมาไทยนี่แหละรู้สึกว่าเพื่อนๆแม่งทำงานกันหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กูมีความรู้สึกว่ากูแม่งไม่แน่นอนเลยว่ะ อะไรเงี้ยอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองอะนะคือมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองอยู่ในนี้ด้วยคุณมาร์กี้ถ้าคุณอยู่จนถึงยุคนึงช่วงอายุนึงที่เพื่อนๆที่คุณเคยรู้จักคนเรียนอนุบาลมาด้วยกันเรียนประถมมัธยมมหาลัยมาด้วยกันแม่งกลายเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านกันหมดแล้วหรือถ้าไม่ใช่พันล้านก็หลักหลายล้านกันหมดแล้วอะแล้วสิ่งที่ผมทำแม่งคือทำ YouTube อะโอ้โหผมไม่อยากเจอหน้าใครเลยนะ ผมไม่อยากออกไปงานสังสรรค์เลยซึ่งมันก็มีคนที่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงจุดนั้นเขาก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้นะมึงมากูก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนั่นแหละระหว่างอันนี้อันนี้มันอาจจะเข้าพอดแคสต์ได้ก็ได้ระหว่างพี่กู้คิดว่าพี่กู้เริ่มช้ากับพี่กู้พัฒนาช้าในการที่เข้ามาอยู่ใน YouTube เนี่ยพี่กู้คิดว่าอันไหนน่าจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้มองอะไรลึกซึ้งนะผมแค่รู้สึกว่าพัฒนาช้าอันตรายกว่าเริ่มช้าคือมันก็คงจะไม่ดีทั้งสองอย่างแหละแต่คิดเร็วๆผมรู้สึกว่าพัฒนาช้าอันตรายกว่าเริ่มช้ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าเริ่มช้าเป็นปัญหาเอาจริงๆคนอายุ80ก็มาเป็นยูทูบเบอร์ได้นะและอาจจะดังได้ภายในระยะเวลาสั้นๆมากๆก็ได้นะใช่ครับเพราะว่าผมว่าไม่มีใครเริ่มช้าหรอกเรื่องพวกนี้แต่การที่คุณพัฒนาช้าเนี่ยมันแย่มันเหนื่อยอ่ะมันแสดงถึงความไม่เอาทานของตัวคุณเองแล้วคนอื่นเขาก็ไม่คิดจะรอด้วยทำไมเขาต้องรอเราในเมื่อเขาดูที่อื่นก็ได้ผมอยากถามว่าพี่กู้วันๆถึงทำอะไรบ้างเสพข่าวสารวงการเกมอะไรพวกนี้เยอะมากวันๆขนาดไหนทำอะไรบ้างผมดูข่าวเยอะเน้นใช้คำว่าผ่านตาเยอะแต่ประเด็นที่จะจับจริงๆอ่ะจะเหลือไม่กี่ประเด็น2ก็คือผมยังเล่นเกมอยู่ผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นนิดนึงเพื่อที่จะไม่ทำให้เราห่างเหินกับการเป็นเกมเมอร์มากเกินไปคือถ้าทำแต่คอนเทนต์แล้วไม่เล่นเกมเลยอ่ะมันคือมึงเป็นมึงไม่ใช่เกมเมอร์แล้วไงอะไรประมาณนั้นนี่คือความเชื่อส่วนตัวแต่ทุกวันนี้เวลาการเล่นเกมก็น้อยลงไปมากครับอย่างอื่นมันเบียดก็คือจะเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็ผมเป็นทำงานด้านอื่นทำแปลซับไตเติ้ลทำอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วก็ผมอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมเป็นคนบิ้วสมาธิยากคือมันต้องใช้เวลารวมบอลเก่งกี่เยอะอะบางทีแบบนั่งไปเรื่อยๆกว่าจะแบบไอ้เหี้ยฟิลกูจะมายังวะจะมายังวะพอฟิลแม่งมากูจะทำแล้วแม่งมีเรื่องมาอื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอื่นมาไม่ได้ทำนี่เป็นปัญหาส่วนตัวก็อย่างที่ใครสักคนพูดว่า consistency ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็น content creator คุณต้องมีงานและต้องมีต่อเนื่องถ้าไม่มีต่อเนื่องมันจะบิ้วยากมากมันจะบิ้วออนยากมากเพราะฉะนั้นอีกคำถามก็พี่เคยคิดจะทำวิดีโอไปในทางที่ไม่ใช่ทางพี่บ้างไหมไม่ครับคือเอาจริงๆแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถทำอะไรที่ผมไม่ชอบหรือไม่สนใจได้เพียงแต่ว่าตัวตนของเราอะบางทีเราไม่ได้เปิดมาในทุกแง่มุมหรอกคือคนที่ทำ YouTube เขาก็ไม่ได้ว่าเอาทุกอย่างของชีวิตมาขึ้นบน YouTube ก็ตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราพูดแค่เรื่องเดียวเองเรื่องเกมเราก็ทำกันไม่ทันแล้วจริงๆผมอยากจะนะผมอยากจะมีวงดนตรีที่เล่นดนตรีโฟกง่ายๆแล้วทำคัฟเวอร์ก็อัพขึ้น YouTube อ่ะประมาณนั้นผมอยากทำวงแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้ผมก็มีความคิดเนี้ยอยู่ในหัวซึ่งคนถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้กู้มึงเป็นอย่างนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้เข้าใจป่ะแล้วไม่มีใครรู้ว่าตัวตนทุกหน้าของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรไงนี่แค่เป็นแบบตัวอย่างนึงเลยคือผมชอบลองนะชอบถ้ามีอะไรให้แปลกๆใหม่ๆก็จะลองแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็คงฝืนไม่ได้อะไรทำนองนั้นพี่กู้เคยจะเปลี่ยนไปทำวิดีโอแนวอื่นที่ไม่ใช่เกมไหมเพราะว่าเท่าที่ผมรู้สึกจากพี่กู้นะพี่กู้จะค่อนข้างชอบประวัติศาสตร์การเมืองบ้างเล็กน้อยแต่มันแตะยากอะเนอะการเมืองไทยแต่ก็การเมืองกับประเทศพี่กูก็ค่อนข้างมี uh-huh. ไม่อยากจะไปทำตรงนั้นบ้างหรอที่ไม่ใช่เกมอะไรเงี้ยเพราะว่า uh-huh. ดูพี่กูจะพูดว่า
เบสของตัวเองเป็นเกมแล้วจะไปเชื่อมกับอะไรพี่กูจะทำตรงนั้นเพราะอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ผมชอบมากแต่คนที่รู้ประวัติศาสตร์ดีมีเยอะมากแล้วผมมองว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอมันไม่ได้แปลกใหม่กว่าที่การนั่งดู History Channel ผมก็ต้องไปอ่านเอกสารอะไรอย่างนั้นแหละหรือว่าผมคิดมากเกินไปก็ไม่รู้นะก็มันอาจจะดีก็ได้ที่มีคนทำประวัติศาสตร์มาแล้วมาเอามาทำเผยแพร่ในลักษณะที่เป็นการเล่าแต่ผมคิดว่าลูกเล่นในการนำเสนอต้องสุดมากเพราะอะไรรู้ป่ะมีวิดีโอตอนหนึ่งผมทดลองทำเป็นเดโมมาแล้วผมเล่าประวัติศาสตร์ช่วงโรมันกับคาร์เทจให้กับแพทริออนได้ดูซึ่งฟีดแบคความยาวนั้นรู้สึกจะประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งฟีดแบคค่อนข้างเฮียคือฟีดแบคเฮียแล้วผมมานั่งดูเองก็รู้สึกเฮียด้วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมเอางานตัวเนี้ยให้น้องผมเป็นคนตัดต่อแล้วมันไม่ได้เป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์มันอินเสิร์ตภาพมั่วซั่วไปหมดจังหวะที่เป็นรูปควรจะเป็นสงครามตอนนี้มันก็ไปเอาสงครามตอนอื่นมาใส่แล้วดูแล้วก็แบบเฮียอะไรเนี่ยคือผมก็เลยนั่งคิดว่าการที่มึงจะต้องมานั่งตัดเองแบบเนี้ยเพราะว่าใช้คนอื่นไม่ได้แล้วมันไม่มีใครรู้เหมือนมึงอะไรอย่างเงี้ยมันกินพลังเยอะมากแล้วมันงานมันไม่โอเควิดีโอตัวนั้นผมไม่เคยปล่อยออกมาเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มาตรฐานที่ผมตั้งไว้ในใจแต่ยังรู้สึกจะยังมีต้นฉบับอยู่นะประมาณนั้นเพื่ออาจจะมีคนสนใจก็ได้นะถ้าลงไปอาจจะเป็นแค่คล้ายๆพอดแคสต์ไหมแต่ว่ามันดูไม่สนุกครับเพราะผมใช้วิธีอ่านสคริปต์ครับด้วยความที่ประวัติศาสตร์มันยาวมากอ่ะผมต้องเขียนโอ้โหเป็น10หน้า A4 แล้วผมก็นั่งอ่านมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันออกมาดูแล้วมันน่าเบื่อครับแล้วคนที่ชอบดูประวัติศาสตร์อ่ะเขาก็จะไปดูชแนลประวัติศาสตร์ต่างประเทศผมหลบเลี่ยงข้อหาการก๊อปปี้งานไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องไปศึกษาจากพวกนั้นมาเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าวันนึงปิ๊งไอเดียก็อยากจะทำนะปิ๊งไอเดียถ้ามีไอเดียอะไรก็อยากจะลองทั้งหมดนั่นแหละแต่ก็ยังไม่หลุดจากเกมใช่ไหมจริงๆอ่ะผมก็ลองทำอย่างซีรีส์แบบนี้ซึ่งมันก็ได้ผลดีกว่าแต่ก็อีกนั่นแหละคือพอทำซีรีส์แล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบเกมมากกว่าอย่างเกม of Throne of Season น่ะพอไม่มีละครบอกตรงๆมันก็ไม่ได้ยอดวิวดีเลยนะยอดวิวก็แบบพันหนึ่งอะไรแบบนี้โอ้พอตอนละครฉายอยู่ดูกันเป็นแสนได้พอไม่มีละครฉายก็แบบหลักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมออฟโทนเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ผมตั้งใจจะทำให้จบให้ได้อย่างอื่นไม่รู้ไม่คิดไม่กล้าเปิดหัวใหม่ละแต่เกมออฟโทนผมจะทำให้จบเพราะผมบอกแล้วว่าผมจะทำให้จบจริงๆแล้วมีอันนึงที่ตอนแรกผมว่าผมจะถามทุกคนเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะมันมีบ้างแต่ผมว่าอาจจะมีคนที่น่าจะรู้เยอะกว่าคือผมคิดว่าเราคุยเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันแต่มันมีอันนึงที่มีกระแส2อาทิตย์ที่แล้วนั่นก็คืออะไรอ่ะ #SaveYourInternet ป่ะArticle 13อันนี้ผมศึกษาอยู่โหดีมากเลยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะฟังในพอดแคสต์พอดีว่ามันเกี่ยวข้องกับทาง Twitch โดยตรงเพราะเขาส่งเมลมาให้ผมคือ Article 13เนี่ยจะเป็นกฎหมายซึ่งครอบคลุมและคุ้มครองตัวของลิขสิทธิ์ในสื่อเพลงหรือสื่อภาพต่างๆนะครับผมซึ่งมีผลบังคับใช้ในยุโรปก็คือเป็นการควบคุมด้านลิขสิทธิ์นั่นเองเป็นที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือการใส่อินเสิร์ตหรือการใส่ใดๆก็ตามจะถูกนับและถูกนำไปให้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์พิจารณาทั้งหมดนะครับและนั่นจะส่งผลให้เกิดอาจจะเป็นการโดนฟ้องหรือการที่แบบแจ้งต่างๆปัญหาของกฎหมายตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องที่ว่ามันเขียนได้กำกวมนะครับก็คือมันเขียนว่าขอให้ทางเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆกดให้ความร่วมมือกับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างดีคำนี้มันค่อนข้างที่จะกำกวมจากการแปลนะโอเคซึ่งในตัวนี้ทำให้เราไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบใดๆตามมากับทางที่ไม่ใช่ฝั่งโซนยุโรปหรือเปล่าอย่างพวกเราเองซึ่งในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยมันถูกครอบคลุมในส่วนของลิขสิทธิ์ของบริษัทเจ้าใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่ทำให้กฎหมายตัวนี้เอื้อต่อบริษัทใหญ่ๆมากกว่า
เอื้อต่อรายเล็กอย่างพวกเราที่ใช้ผลงานหรือใช้ซอสของเขาเขาถึงได้ประท้วงกันนะครับผมเพราะว่ามันเอื้อแค่บุคคลกลุ่มเดียวเท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รายเล็กก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันรู้สึกว่าบีมก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่กู้กระทั่งบีมที่เป็นรูป reference จากใบหน้าของผู้อื่นก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเราจะเอาหน้าพี่บงพี่เบิร์ดมางี้ก็คือโดนได้เลยใช่ไหมก็อาจจะโดนได้ครับผมถ้าเกิดว่าทางพี่เบิร์ดเขาจะเอาเรื่องเรางั้นอย่างพี่กู้เองพี่กู้คิดว่ามันจะมีผลอะไรในประเทศไทยไหมหรือว่าพี่กู้มองว่ากฎหมายนี่มันเป็นไปไม่ได้หรือยังไงครับในความคิดเห็นพี่กู้เองในความคิดเห็นผมรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยไม่สมควรไม่น่าจะผ่านมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางยุโรปซึ่งค่อนข้างจะบ้าเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอะไรแบบนี้ผมแปลกใจที่ทำไมเรื่องนี้มาเป็นประเด็นส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ามันจะทะลุออกมาจนกลายเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้เพราะมันจำกัดมากๆอ่ะคือห้ามนำภาพห้ามนำเสียงของใดๆอื่นเลยนอกจากที่คุณผลิตเองเอามาใช้ประกอบกับงานของคุณมันยากมากเลยนะส่วนตัวก็เลยรู้สึกไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่ามันจะสำเร็จแต่เข้าใจแหละการที่มันถ้าผมคิดอย่างนี้แล้วนิ่งนอนใจแล้วทุกคนนิ่งนอนใจมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขารณรงค์กันให้แบบว่าตื่นตัวให้คนมารู้มาเห็นเรื่องนี้เยอะๆมันจะได้เกิดกระแสที่ต่อต้านขึ้นมาจริงๆในตัวนี้เนี่ยผมเสริมนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันครอบคลุมถึง4อินเทอร์เน็ตทั้งหมดดังนั้นถามว่ามันมาส่งผลถึงเราไหมผมตอบได้เลยว่าส่งผลครับเพราะว่าทางศูนย์ใหญ่หรือสาขาต่างๆเนี่ยของทั้ง YouTube หรือ Twitch เนี่ยมันก็อยู่ในโซนของฝั่งยุโรปหรืออเมริกาทั้งนั้นดังนั้นกฎหมายเนี่ยมันครอบถึงเราที่เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มนั้นด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะอยู่ในเอเชียก็ตามถ้ามันถูกใช้จริงๆมันมีผลแน่ๆก่อนหน้านี้มันจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือดีทรอยต์ใช่ไหมฮะมีคนดูคอนเทนต์ใน YouTube ที่เป็นเนื้อเรื่องมากกว่าเล่นเองมันจะเป็นประโยชน์กับเขามากไหมถ้าเกิดว่า Article 13นี่มันจะมีบทบาทขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกับที่เคยบอกไปอะครับเกมเมอร์สายดูคนที่เขาจะซื้อเขาก็ไม่ดูหรอกคนที่อยากจะดูแล้วคนที่ดูแล้วอยากซื้อก็มีคนที่ดูแล้วไม่อยากซื้อก็มีมันเป็นเรื่องที่เทรดกันอะมันก็อยู่ที่ว่าถ้าคุณไม่อยากให้เกมของคุณถูกนำมาเล่นนำมาสปอยจริงๆคุณห้ามซับไม่มีใครทำอะไรคุณได้เลยถ้าสตูดิโอคอนติกดรีมบอกว่าผมไม่อนุญาตให้เล่นเกมดีทรอยต์โชว์ตบ YouTube ทุกช่องล่วงหมดเขาทำได้เขาทำได้แต่ก็อาจจะมีพวกเว็บใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามไปไม่ถึงอะไรงี้ก็คงมีแต่ว่าสื่อหลักๆอะไรเงี้ยมันก็จะโดนแบนโดนห้ามไปหมดอยู่แล้วเขาทำได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำผมคิดว่าเขาพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นนะหมายถึงตัวพับพิเชอร์นะน่าจะโอเคแล้วยอดขาย2ล้านมีกระแสตอบรับช่วงระยะเวลานึงได้เข้าชิงเกมยอดเยี่ยมสาขาหนึ่งด้วยนี่ก็ขายดีที่สุดของค่ายแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่า Article 13นี่มันมาตอนที่Nintendo ก็มีข่าวว่าจะปลดล็อกไอตัว Content Creator ที่ Nintendo สร้างเอาไว้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมมองว่าอันนี้มันไม่น่าจะไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียวมันน่าจะเป็นการคิดได้ของ Nintendo มันน่าจะเป็นการคิดได้ว่าเราควรจะปล่อยได้แล้วอะไรท่านอื่นมีทัศนะจะเสริมได้นะครับคือผมมีเรื่องเล่าแปลกๆครับอาจจะเกี่ยวข้องกับ Article 13นิดนึงคือเรื่องมันมีอยู่ว่ายูทูบเบอร์คนนึงเนี่ยที่เขาเป็นแฟนเกมของค่ายนึงอ่ะเขาทำคลิปออกมาในเชิงทางลบครับแล้วทีนี้รู้สึกว่าทางผู้พัฒนาหรือผู้พับบิชเชอร์เนี่ยเขาจะใช้ copyright strike โจมตีจนเหมือนกับประมาณว่าปิดข่าวครับไม่ให้ข่าวเสียของเขาเนี่ยออกหายไปนั่นเป็นอยู่ด้วยผมว่ามันก็เอื้อให้ทางนู้นอยู่นะฮะเท่ากับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ Article 13ยังไม่มีผลเลยนั่นหมายความว่าเครื่องมือที่พับบิชเชอร์มีและพร้อมใช้งานในตอนนี้มีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่ง Article 13เลย
แล้ววิธีการที่พับลิเชอร์จะทำได้มีตั้งเยอะตั้งแยะโคตาคุเว็บไซต์เกมใหญ่ระดับโลกโดนบาเทสตาแบน5ปีบาเทสตาไม่ส่งเกมอะไรให้รีวิวไม่มีงานอะไรไม่เคยส่งเทียบเชิญแบนไปเลย5ปีก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันไม่เราไม่ได้พูดถึงว่าใครถูกใครผิดนะแต่เครื่องมือที่จะใช้ทำมันมีอยู่ก็ผมกลัวว่าเดี๋ยวพอดแคสต์มันเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไงแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นมาก่อนเดี๋ยวผมกลัวมันไม่เชิงกลัวหรอกแต่คิดว่าเออมันน่าจะดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็อันนี้ก็คือเราได้พูดถึงว่าเออมันน่าจะมีผลหรืออะไรยังไงก็ถ้าท่านอื่นมีทัศนะตรงไหนอยากจะเสริมก็ได้นะแล้วมีคำถามที่อยากถามรวมๆอยู่เหมือนกันว่าโปรดักชันของแต่ละคนเนี่ยใช้จำนวนเงินมากขนาดไหนเผื่อแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาแบบว่าคิดจะเริ่มต้นทำเขาอยากรู้ถ้าสำหรับผมนี่ต้องการ SSD ครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ผมตอนนี้ก็ไม่พออยู่ละต้องการของอะไรมาเพิ่มไว้สำหรับเก็บไฟล์ดิบครับถ้าของผมก็น่าจะประมาณสัก SSD ตอนนี้ก็น่าราคาจะลดก็ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 1,500 เดี๋ยวสิมันคืออุปกรณ์ทุกชนิดเลยใช่ไหมไม่โปรดักชันคือทุกอย่างที่ใช้ในการทำช่องขึ้นมาเลยโปรดักชันต้องเป็นทุกอย่างแต่ของคุณดีแมทเขาเป็นนักเขียนไงเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาจะไม่เยอะคีย์บอร์ดอ๋อผมใช้โน้ตบุ๊กอะครับอ๋อก็เท่ากับว่าส่วนใหญ่ก็คือโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งก็พอแล้วสำหรับงานเขียนใช่ครับประมาณจริงแล้วคุณดีแมทผมได้อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะฮะมันก็ไม่เชิงนอกเรื่องหรอกพอดีก่อนหน้าที่ผมจะมาเข้าพอดแคสต์เนี่ยผมฟังคุณเคนนักครินที่เขาทำ The Standard นะฮะที่เกี่ยวกับข่าวออนไลน์เนาะเขาบอกว่าตัวที่มาแทนที่ทำให้เขาต้องพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่าคนในยุคนี้ขี้เกียจอ่านจริงครับถ้าเกิดว่าคุณแมทสามารถที่จะหาไม่ดีตัวทำพอดแคสต์ได้ผมว่าก็จะดีมากเลยไม่เอาจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่แค่อุปกรณ์ครับมันคือทักษะคนละชุดใช่คือทักษะในการเขียนบทเขียนสคริปต์เขียนบทความให้น่าอ่านกับทักษะของการมันนั่งยืนอยู่หน้ากล้องแล้วพูดให้น่าฟังหรือว่าแค่ทำพอดแคสต์อ่ะทำวิดีโอก็คนละแบบแล้วครับทั้งที่ดูแล้วเหมือนจะเอ๊ะวิดีโอนะเอ๊ะอัดเสียงอย่างเดียวน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่เสมอไปนะเอาจริงยากนะเอาจริงยากใช่ครับมันค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเราต้องหาสไตล์ของตัวเองอะชิบหายแล้วโอเคตัดตรงนั้นทิ้งทำไมแล้วโอเคเมื่อกี้ยังพูดถึงเรื่องก็ถือว่าได้ไม่เป็นไรถือว่าได้งบประมาณของแต่ละคนคุณอีแม็กว่าไปแล้วคุณมักกี้ว่าไงไม่อยากรู้เลยคนเนี้ยโอ้ผมไปหลังพูดเลยอ่ะพูดแล้วผมอายมากเลยตายอ่ะแต่โอเคโอเคผมจะวิดีโอแรกที่ทำก็คือ E3 ใช่ไหมฮะถ้าจะเอาทุนของการโอเคผมไม่รู้ว่าการเดินทางมันคือโปรดักชันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดินทางไปอเมริกาใช้เงินไม่ได้เยอะมากจากการที่ผมอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับการไปอีสามเสียประมาณ 30,000 บาทกับการแค่ไปทำวิดีโอตรงนั้นก็ผมก็รู้สึกว่าคนไทยน่าจะอยากดูงานเกมระดับโลกเนอะนะตอนนั้นผมยอมแล้วผมไม่ได้พร้อมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกับการที่ตัวเองจะไปทำก็เลยคือไม่มีอุปกรณ์มากมายตอนนั้นก็คือมีกล้องราคากล้องเท่าไหร่ 30,000 กว่าประมาณตัวบิน 30,000 กล้อง 30,000ไมค์ก็ประมาณอีกโอ้ตัดทิ้งได้ไหมเนี่ยไมค์อีกนิดนึงไมค์ก็ประมาณเป็นไมค์ไวเลสก็ประมาณ10,000กว่า Surface ตัวนึงก็มันเกือบ40,000กว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กลับมาไทยตอนที่ทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยไมค์ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมาผมซื้อจากคนอเมริกาเป็นมือสองมาก็ได้ตัวนี้ประมาณ 7-8,000 แต่ราคาที่ไทยขายประมาณ 17,000 แล้วก็ผมไปถ่ายตัว PSX กับพี่กู้ผมใช้ตัวกิมบอลตัวนั้นก็ประมาณ 10,000 กว่าคอมพิวเตอร์กลับมาซื้ออีกประมาณ 40,000 จอที่เพิ่งซื้อมาใหม่ประมาณ 7,000 อัพคอมอีกประมาณ 5,000 ได้แล้วก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จคำถามคลิปนั้นได้เงินเท่าไหร่ผมไม่เคยได้เงินจาก YouTube ครับเออถามว่าทำไมผมถึงยังทำล่ะก็อย่างที่บอกครับผมแค่มีความรู้สึกว่าในอุดมการณ์ของผมอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์ YouTube ที่มีคุณภาพให้ทุกคนได้ดูเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลย
นะตรงนั้นคือผมมีแค่มีความรู้สึกว่าเออผมดูคอนเทนต์ใน YouTube บางอันมันแทบไม่มีอะไรแต่เขาสร้างโอ้โหรายได้คือมันเป็นแค่คอนเทนต์ที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างนี้ผมเองผมก็แค่คิดว่าเออผมก็อยากจะให้หลายๆคนได้รับประสบการณ์บางอย่างที่คนไทยอยากจะได้ไปที่นั่นอะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็แต่คือสิ่งที่ผมยังทำอยู่ในอนาคตต่อไปผมคงจะทำอยู่อะไรเงี้ยคงจะเป็นเพราะว่าคอยณตอนนั้นผมไปงาน PSX แล้วก็มีคนที่เขาดู YouTube แล้วบอกว่าผมคือคนที่รายงาน E3 ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกประทับใจมากที่มีคนไปงาน E3 แล้วถ่ายมาให้เขาดูเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากมันก็เป็นกำลังใจให้ผมส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วฮะทุกอย่างมันก็ดำเนินด้วยเม็ดเงินในบางส่วนเหมือนกันผมไม่เคยได้เงินจาก YouTube อย่างที่ผมคอนเทนต์ของผมคนดูอยู่ประมาณ 3-400 คนรวมๆก็ประมาณไม่ถึง 1,000 คนซับก็อยู่ประมาณหลัก10เท่านั้นเองมันอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกอย่างนึงคือผมไม่ได้ทำมันอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่อุปกรณ์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาการันตีว่าโปรดักชันของคุณดีแค่ไหนแล้วจะมีคนดูถ้าคุณเอนเตอร์เทนได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้มันได้เป็นประโยชน์จริงๆมันเหมาะสมสำหรับคุณมันก็ทำได้เรื่อยๆแน่นอนว่าคุณมีเงินจากตรงนี้แน่นอนคอนเทนต์หลายๆก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดว่าคอนเทนต์ is king อะไรเงี้ยก็ผมก็ยังยอมรับว่าคอนเทนต์ is king อยู่ดี entertainment ก็ is queen เหมือนกันผมอาจจะมีคอนเทนต์หรือผมอาจจะไม่มี entertainment ก็ได้หรือ entertainment ของผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่เกมก็ได้ดูเครียดไปเลยไม่หรอกปกติคุณโดครับโปรดักชันมูลค่าเท่าไหร่แล้วครับอุปกรณ์ของผมอย่างแรกที่ผมทำอย่างแรกมันต้องมีเลยคือก็กล้องครับกล้องของผมมูลค่าอยู่ที่ 53,000 ป้าบอกว่ายอมใช้กล้อง DSLR เหมือนชาวบ้านไปซื้อมิเรอร์เลส full frame ของ Sony มาใช้ก็ราคามันก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ด้วยคุณภาพราคาเนี่ยมันก็ได้ภาพที่วิดีโอที่ดูสวยงามขึ้นมาระดับนึงมีโปรแกรมตัดต่อที่ต้องใช้ก็ใช้ Vegas Pro 14ซื้อจากสตรีมตอนลดราคาตอนนั้นน่าจะประมาณ 1,400 1,300 ครับราคาเต็มมันอยู่ 3,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดต่อมันก็เก่าแล้วแหละ 4-5 ปีได้แล้วตอนนั้นซื้อมา 30,000 ได้หลักๆผมก็ใช้อยู่มาเนี่ยครับคุณเบสครับถ้าเป็นฝั่งของผมคือคอมพิวเตอร์ของผมคือเดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะคือคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมใช้เป็นคอมพิวเตอร์เป็น UN เลยคือใช้ตัดต่อใช้เป็น UN ทั้งหมดนะครับก็จะใช้อยู่ที่20,000ต้นๆไม่ก็อันนี้คือยังไม่รวมกับค่าคอมพิวเตอร์ที่อาจจะไปจ้างคนมาวาดรูปให้ประกอบเป็นรูปซอคอร์มาอย่างนี้ไอ้คอม20,000นี่ผมว่ามันเรื่องไม่พอสำหรับผมแม้ก็ผมคุณมาร์กี้บอกไปว่าเอ้ยเนี่ยอุปกรณ์มันไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ที่มันแล้วแต่ผลงานนะอย่างผมเนี่ยผมมองว่าไอ้คอมที่ผมใช้อยู่มันเรื่องไม่พอมันต้องอัปเกรดเพื่อแบบให้สามารถรวมแบบนานที่มันสเกลสูงขึ้นอะไรังขึ้นอะไรได้ซึ่งตอนนี้ผมการจะหาทางอัปเกรดให้มันได้อยู่คุณเฟสครับเร็วผมคนสุดท้ายแล้วเนอะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าระบบการสตรีมมิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะครับผมในการที่จะทำให้ได้ในคุณภาพระดับกลางถึงดีซึ่งโอ้ยจะคาใจสัมภาระไว้เนี่ยโปรดักชันของผมเก็บเงินมาทั้งหมด4ปีจากการทำฟรีแลนซ์นะครับผมมูลค่าตอนนี้อยู่ที่120,000กว่าบาทจะมีคอมพิวเตอร์สำหรับสตรีมมิ่งพร้อมเล่นเกมที่เป็นสเปคไฮเอนด์มากๆตัวหนึ่งนะครับผมกล้องจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 เป็นเว็บแคมในส่วนของไมค์เนี่ยจะเป็นตัว 7,500 ประมาณนี้ครับคือที่พูดกันไปเนี่ยไม่ได้อยากจะให้ตกใจนะครับผมคิดว่าจากอุปกรณ์ของแต่ละท่านที่มีในตอนนี้เป็นกึ่งมืออาชีพกันหมดแล้วนะระดับหลักหมื่นไปจนถึงระดับแสนต้นๆอะไรเงี้ยผมกลับมองว่ามันอยู่ในเลนส์ที่ถ้าคุณจะทำเป็นมืออาชีพแทบจะน้อยกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นบิกินเนอร์เป็นคนที่อยากจะเพิ่งเริ่มหาแนวหาคอนเทนต์อะไรของตัวเองเจอแล้วเนี่ยผมคิดว่าโทรศัพท์ดีๆเครื่องนึงอยู่แล้วครับพอจะเริ่มได้ไม่ต้องแบบหรูหรามากใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมัน AI ตัวกล้องตัวถ่ายวิดีโอมันดีรวมถึงมือถือเราดีระดับหนึ่งมันสามารถใช้แทนกล้องดีๆได้ อย่าไปคิดว่าที่พูดกันมาอยากจะว่าต้องมีของในขนาดนี้ถึงจะทำได้ไม่ใช่นะครับ
ตอนนี้ผมยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยครับว่ากูซื้อมาขนาดนี้ทำไมไม่คุณเรียนมาทางนั้นอยู่แล้วคุณมีโอกาสได้ใช้อะไรเงี้ยไม่แปลกเลยอ่ะโอเคน่าจะมีใครอยากจะประเด็นไหนไหมฮะเดี๋ยวเสริมนิดนึงแล้วกันของสตรีมมิ่งเนอะก็คืออาจจะเห็นอุปกรณ์ราคาเป็นแสนเนี่ยจริงๆเราสามารถจัดการได้ให้เหลืออยู่ในประมาณ 40,000-50,000 เท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรากฐานต่อไปเองอันนี้คือเอาจริงผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมไม่ได้เผื่อทางถอยของตัวเองไว้เลยก็คือคิดว่าตัวเองรักในการทำสตรีมมิ่งคนพบตัวเองแล้วเทหมดหน้าตักคือจริงๆผมควรจะเก็บเงินที่ผมเก็บมา4ปีเนี่ยเผื่อสำหรับงานอื่นบ้างแต่ผมเทไปทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวว่าเป็นตัวอย่างก็เลยได้ศึกษาแล้วกันที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างคุณเฟสพูดงี้นะสำหรับผมเองนะที่โอ้โหผมซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยผมอยู่ที่อเมริกาผมทำงานอเมริกามันก็ได้เงินเยอะประมาณนึงผมจึงสามารถที่จะลงทุนตรงนี้ได้แล้วผมก็มีเงินสำรองส่วนหนึ่งที่ผมลงทุนอย่างอื่นอยู่นะตอนนี้นะฮะงั้นรายได้เนี่ยผมยังมีเข้ามาอยู่แค่ไม่ใช่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เท่านั้นเองอย่างที่พี่กูก็เคยบอกผมตอนนั้นที่ผมบอกผมจะทำ channel กูบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆผมบอกพี่กูโอ้โหพี่กูช่องผมแม่งมีคนดูอยู่ร้อยกว่าคนเองว่ะผมเข้าใจพี่กูนะที่พี่กูค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าพอเริ่มทำไปเรื่อยๆคนดูแม่งน้อยลงเรื่อยๆขนาดนี้เราอัดกันมาเป็นเวลา1ชั่วโมง50นาทีนะ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเลยก็อีกนิดนึง2ชั่วโมงประมาณนั้นถือว่าเป็นอีก1ตอนที่ยาวมากๆของโกลเลตกอพอดแคสต์นะครับก็ไม่สำคัญก็ซอยออกได้พี่กูโอ้ยไม่เป็นไรมันไม่ผมเท่าที่ฟังมาส่วนใหญ่รู้สึกเพลินนะฟังแล้วสนุกดีก็คิดว่าไม่แทบไม่มีอะไรให้ตัดออกครับน่าจะได้หมดจริงจริงอาจจะต้องมีพาร์ท2ด้วยเพราะเรายังไม่ได้พูดหลายเรื่องเลยโอ้ยนี่คุณเฟดยังมีเรื่องแบบค้างคาใจอยู่อีกเหรอยังมีอีกเยอะเลยครับผมทั้งเรื่องของการสตาร์ทอัพการสร้างโปรดักชันเบื้องต้นรวมไปถึงด้านการ PR หรือการประชาสัมพันธ์ marketing จริงๆมีอีกเยอะมากๆที่เป็นเบื้องลึกในการทำงานนะก็ไว้มาต่อตอนหน้าได้ถือว่าเป็นระดับ advanced แล้วกันก็ยังก็เห็นด้วยครับว่ามันยังมีอีกเยอะเหมือนกันอันนี้เป็น beginner เทปแรก beginner ก็เทปต่อไปอาจจะเป็น advanced expert อะไรก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของผมทุกท่านนะครับคุณ Emat คุณ Maggie คุณโดคุณเบสแล้วก็คุณเฟดด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับทุกท่านนะครับก็จบกันไปนะสำหรับ Core Podcast ตอนที่33นะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นหรือว่าสำรวจตัวเองกันบ้างไม่มากก็น้อยรายละเอียด channel ของแขกรับเชิญแต่ละท่านผมจะใส่เอาไว้ให้ในตัวพอดแคสต์นะครับใต้ตรงช่องคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็ไปเช็คไปติดตามผลงานของแต่ละท่านกันได้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ